Hello, small talk. ตั้งแต่ก่อนเดินมอนเดินเข้าไปอีกก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับค่ำคืนนี้เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่เราจัดรายการสดแบบไลฟ์สดนะไปเองนะผมคิดก็วันนี้ผมมีผู้ร่วมรายการก่อนที่มีอาจารย์พบดีมานี้2ท่านนะครับก็ซึ่งอาจจะพี่น้องเคยได้เห็นอยู่แล้วนะครับ2ท่านนี้ท่านนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นดาราประชาสัมพันธ์ในการที่จะโปรโมทงานเดอะสแตนด์บางเฮงกับบางกิฟต์เราแล้วครับวันนี้ที่มานั่งนี้ไม่ใช่อะไรนะพี่น้องนะมันนั่งให้มันเต็มๆมันจะได้ดูเต็มๆจอแล้วรู้สึกโล่งๆอ่ะเดี๋ยวเอามือก่อนแล้วกันนะพี่ครับสลากับพี่น้องแล้วก็ทักทายพี่น้องนิดนึงครับจำเป็นครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮูก็ฝากอะไรดีอ่ะก็ทักทายพี่น้องแล้วก็พี่น้องถ้ามีความรู้สึกขอความเป็นใจแล้วครับความเป็นใจแล้วหรือว่ามียังไงอ่ะสุขภาพปัญหาสุขภาพอะไรก็ทักเข้ามาได้นะครับตามช่องทางล่างใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีหมอนะครับเองนะไม่มีหมอทักแล้วทักให้รู้นะทักให้รู้ใช่ครับเราอยู่ใกล้ๆเคียงกันก็ใช่ครับยิ้มเย็นได้มีปัญหาอะไรก็สามารถก็เรียกอะไรร่วมพูดคุยกับพวกเราได้นะครับโดยที่ท่านเขียนปัญหาเขียนคำถามอะไรก็ได้นะครับผมซึ่งเราก็จะอ่านแล้วก็เราก็จะมาแชร์จะมาแชร์ความรู้สึกด้วยกันนะครับผมก็ถ้าถามผมก่อนเลยก็รู้สึกหนาวครับวันนี้ก็ฝนตกซึ่งทางความจริงแล้วเมื่อวานกับเมื่อเช้าไม่ตกเลยนะใช่ครับผมฝนว่าน่าจะรู้ว่าจะหมดไปแล้วน่าจะไม่มีฝนแล้วครับเลยแล้วครับก็ซึ่งคงรู้อยู่แล้วครับว่าอาจจะไม่เพียงพอในการที่จะประทังในปีหน้าเนาะก็เลยประทานมาอันนี้หนึ่งก็ทำไปแล้วครับพี่นี่ก็มีบางกิฟต์คนหนึ่งนะครับที่มานั่งวันนี้ก็อยากให้พูดคุยสนทนากับพี่น้องนิดนึงครับแล้วก็สลับพี่น้องนิดนึงครับเสร็จแล้วก็ให้เล่นครับมึงลองตัวมาเปิดการทำไปแล้วคือเอาตรงๆเลยแล้วกันครับเพราะว่าผมไม่เคยมานั่งแบบนี้ไม่เคยแล้วผมโคตรเกรงมากครับเป็นขนาดมือยังสั่นเลยเพราะว่าเปิดแอร์หนาวแล้วก็ฝนตกด้วยก็วันนี้นึกว่าสั่นมันอาจจะชุลมุนนิดนึงเพราะว่าช่วงอิชาเมื่อกี้ฝนตกแล้วก็ท่วมแล้วก็อุปกรณ์อะไรเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะก็จะต้องคุณรับคุณเลยนิดนึงใช่คุณรับคุณเลยนิดนึงครับในการที่จะมาจัดรายการในค่ำคืนนี้แล้วก็ทำดูแล้วครับก็เราวันนี้ที่มานั่งกัน3คนเนี่ยเราคิดว่าน่าจะทุกสัปดาห์พี่น้องนะทุกสัปดาห์จะนั่งคุยกันอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้ามีอะไรถ้ามีอะไรก็จะมานั่งพูดคุยกันในเรื่องของศาสนาเรื่องของสังคมเรื่องของอาชีพการงานแล้วก็เรื่องของทุกอย่างครับพี่น้องที่พี่น้องอยากพูดคุยกับเราครับก็คิดว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้พี่น้องก็บอกใช่ก็ไม่ต้องเกรงนะครับก็ตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่านั่งเล่นกันแล้วนั่งเล่นตามรายการเราแล้วครับเหมือนชื่อรายการครับก็คือนั่งเล่นเอาแบบสบายๆถ้าผมเงียบไปก็ให้รู้นะครับว่าผมเกรงเพราะผมไม่เคยจริงๆครั้งแรกที่มีกล้องมาจ่อขนาดนี้เลยใช่ครับขี้หูจริงๆก็จริงสัปดาห์ที่แล้วก็บางคลิปก็มานั่งนะครับพี่น้องนะแต่ก็มานั่งเพื่อโชว์เสื้อแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเลยวันนี้เราก็ไม่ได้แล้วหลายครั้งที่แกมานั่งแม้กระทั่งอะไรนะที่ทำที่ทะเลก็ครั้งนั้นก็เหมือนกันนั่งที่เฉยไม่ได้คุยอะไรเลยก็ทำนี่แหละครับก็ค่ำคืนนี้ที่จริงรายการเราเนี่ยในค่ำคืนนี้เนี่ยเราก็จะพูดคุยเรื่องของศาสนาถามตอบกันเดิมนะครับใช่ครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารายการเราก็เลยมาพูดคุยกันแล้วก็มาพูดคุยในเรื่องของสภาวะสังคมซึ่งแน่นอนพูดหนีไม่พ้นเลยกับปัจจุบันนี้ก็คือโรฮิงญาใช่ครับปัญหาที่เกิดขึ้นในพม่าเองในอารากันในยะไข่หรืออาจจะเป็นพี่น้องที่ซีเรียใช่ครับผมก็ล้วนแต่ยังเป็นอะไรที่เราต้องมานั่งขอดูอากันอยู่นะแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือด้วยวิธีการที่เราพยายามทำร่วมกันนี้ก็แน่นอนรับบริจาคนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็รู้ร่วงไปด้วยดีก็ทรงปรารถนาให้มันรู้ร่วงไปด้วยดีนะก็พี่น้องก็สนับสนุนกันมาได้อยู่เกือบหมื่นกว่านะฮะยอดก็เราได้แจ้งไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนตอนนี้ก็ซีเรียครับเริ่มตอนนี้เข้ามาอยู่นะครับตอนนี้น้องบริจาคเข้ามาใช่แต่ว่ายอดเรายังไม่ยังใช่ไหมครับเราก็เลยยังไม่ได้สรุปให้ครับผมแต่อินชาอัลเลาะห์ก็นะบัญชีไม่ทราบว่าบัญชีขึ้นหรือเปล่าครับพี่น้องบัญชีข้างล่างมีครับพี่น้องสนใจที่จะบริจาคอยู่เดิมนะครับซีเรียตอนนี้ก็คือเราก็
ยังรับเปิดรับพี่น้องที่จะบริจาคให้กับช่วยเหลือพี่น้องซีเรียที่ก็คือตอนนี้ก็คือเข้าหน้าหนาวนะครับในโซนซีเรียโซนตุรกีพวกนี้มันจะเป็นหน้าหนาวก็ที่อยู่เยี่ยมก็ลำบากมากใช่ว่าหนาวถึง6องศาเลยนะครับพี่น้องมากเราแย่ครับเราอยู่ที่นี่แค่20กว่าองศานี่ก็แบบใช่ไหมฮะเราทนไม่ไหวแล้วใช่ครับแล้วพี่น้องเราที่อยู่ที่ซีเรียหรือว่าอยู่ที่ตุรกีเองเนี่ยครับผมก็ลำบากครับเพราะว่าใช่เพราะว่าสถานที่ลี้ภัยต่างๆไม่ได้อำนวยความสะดวกลักษณะที่แบบว่าช่วยในเรื่องของกันหนาวได้มากนักแล้วล่าสุดที่ผมดูมาเนี่ยถ้าไม่ผิดนะฮะพายุเข้ามาด้วยครับพายุลมแรงเนี่ยทำให้แค่เป็นแค่อากาศหนาวอย่างเดียวนี่ผมก็ว่าแย่แล้วนะครับมีพายุถล่มพายุลมแรงนะฮะทำให้เต็นท์เนี่ยก็รู้สึกมีความเสียหายอยู่ใช่ครับผมก็มีความยากลำบากอยู่แต่หลักๆวันนี้เนี่ยล่าสุดเรื่องของพม่าอะไรเองครับพม่าเท่าที่รู้มาตอนนี้ซูจีออกมาพูดแล้วนะพี่น้องนะซูจีออกมาพูดแต่ในความคิดเห็นผมว่าออกมาแก้ตัวมากกว่าแล้วครับมันฟังไม่ขึ้นนะครับบอกว่าอะไรนะโรฮิงญาเนี่ยสร้างภาพสร้างเรื่องราวขึ้นมาเองใช่ครับผมเขารู้มันทั่วโลกแต่คุณจีนี่รู้ว่าแปลกมากถ้าพูดแรงๆก็ก่อนแรงมากได้ประมาณนั้นเลยใช่ครับผมใช่เพราะว่าคลิปมันเพราะว่าอย่างที่บอกน้องนะมันเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกไม่ต้องมาเลเซียตัวเนี้ยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเองออกมาเรียกร้องเนี่ยเพราะทั้งความจริงแล้วเนี่ยสภาสมาคมอาเซียนเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่าก้าวก่ายในเรื่องของปัญหาแนวเด็กแต่ด้วยความที่การกระทำที่การฆ่าล้างของพันธุ์มันแรงมันไม่ไหวครับทนไม่ไหวก็เลยทำให้ผู้นำประเทศมาเลเซียเองก็เลยต้องออกมาประท้วงแล้วก็ออกมาเรียกร้องซึ่งการกระทำเหล่านี้ให้ซูจีเองผู้ที่ได้รับอะไรนะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะแต่กลับบอกว่าโรฮิงญาเนี่ยสร้างภาพให้เกิดปัญหาภายในประเทศก็พี่น้องพูดยังไงครับตรงงานนี้ก็พี่น้องก็คิดเอาเองนะครับใช่ครับถ้าพูดกันง่ายๆก็ปัญหาอยู่แค่ปลายจมูกใช่แล้วจะบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องใช่เหมือนกับอาจจะพูดยังไงเนี่ยเหมือนประมาณว่าข้างบ้านเนี่ยทะเลาะกันบอกเอ้ยได้ยินไหมไม่ได้ยินไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแต่ถ้าเราจะพูดไม่พูดอีกเรื่องนึงนะอันนี้ไม่ใช่ข้างบ้านนะในบ้านเลยในบ้านในบ้านเลยใช่พี่น้องก็นะครับผมจะเสพสื่อเสพข่าวพี่น้องก็ใช่ครับก็จะได้ใช่นะครับซึ่งแน่นอนครับสื่อบ้านเราเองนะใช่ครับผมไม่ได้ออกเรื่องราวของพม่าของความรุนแรงเหล่านี้เลยนอกจากมันไม่ได้เกิดขึ้นนะสื่อออกมาแป๊บๆก็พยายามที่จะเอาข้อมูลทางรัฐบาลที่ให้มาใช่ครับซึ่งรัฐบาลพม่าก็พยายามออกข่าวว่าไม่มีเลยเข้าไปนี่ก็มีผู้ก่อการร้ายอยู่ในพื้นที่ซึ่งความจริงไม่ใช่นะครับใช่อาจจะเป็นคือเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับครับรู้สึกว่าทีมงานจะทำเสร็จว่าตอนนั้นทำไมคอนเซ็ปต์แล้วคอนเซ็ปต์นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆก็ยังว่าให้คนขำเล่นกันนั่นแหละครับแล้วก็เหมือนเดิมครับพี่น้องที่มีปัญหาว่าอยากจะบอกเล่าสถานการณ์ที่บ้านท่านตอนนี้เราเปิดส่วนเลยไหมครับเปิดพูดคุยกับบางกิ๊บกับบางเงินก่อนไหมทีมงานว่าไงครับโปรดิวเซอร์ครับผมตอนนี้พูดคุยแบบสดๆก่อนได้ไหมสามารถคุยกับบางกิ๊บบางเงินก่อนว่าตัวเข้าได้เลยใช่ไหมครับได้เลยใช่ไหมพี่น้องนะครับผมก็พี่น้องครับโทรมาได้เลยนะครับเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับครับผมเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างตอนนี้อันนี้ไม่ใช่ดนตรีหนึ่งนี่คือเปิดเสียงโพงแล้วพี่น้องใช่ครับผมตอนนี้ก็เราพร้อมรับสายเลยสายพร้อมสายก็คำถามไม่อยากให้เป็นคำถามพูดคุยใช่ครับผมอ๋อมีฝรั่งโทรมาได้ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เราบอกก็เชื่อต่อผมนี่ตกใจเลยด้วยฝรั่งโอ้โหแล้วผมเก่งที่ติดครับคิสมีโอ้โหผมไม่ถ้าฝรั่งเนี่ยถามได้นะครับแต่ขอตอบเป็นอาทิตย์หน้านะบอกไปแปลก่อนวันนี้หน่วยภาษาเราไม่มาใช่ภาษาฟิกเราไม่มาเราต้องไปแปลสักอาทิตย์นึงก่อนครับก็ครับก็ระหว่างนี้เราก็พูดคุยกันใช่ครับมีพี่น้องพี่น้องก็วันนี้ก็เกิดเหตุสลดในอำเภอสายบุรีครับผมก็เกี่ยวกับเรื่องฝนน้ำฝนนี่แหละครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องที่อยู่ในอำเภอสายบุรีหรือก็หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เกิดผู้ลงภัยตอนนี้นะฮะใช่ครับผมเพราะว่าได้แจ้งได้ทราบข่าวมาว่ามีเด็กๆจมน้ำด้วยครับใช่ครับผมไม่แน่ใจเรื่องสถานที่นะซึ่งเท่าที่รู้ล่าสุดนี้ยังไม่พบศพนะน่าจะเป็นศพแล้วชอว์แล้วเพราะว่าอ๋อมีทีมงานแจ้งว่า1คนครับเจอแล้วครับ1ศพ
ส่วนอีก3คนยังสรุป3คนเลยครับ3คนนี้ยังไม่เจอนะครับผมอ่า3หรือ2นะครับเรายังไม่แน่ชัดนะครับผมก็นะครับผมก็ช่วยดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะครับใช่แล้วยิ่งเมื่อเสาร์อาทิตย์สุขเป็นเสาร์อาทิตย์จันทร์มาเนี่ยมันเป็นวันหยุดใช่ครับด้วยก็ฝนก็หยุดเด็กๆเล่นน้ำต้องระวังนิดนึงเพราะว่าระดับน้ำบางพื้นที่เนี่ยมันก็สูงอยู่นะครับผมก็เราแล้วก็น้ำสูงไม่พอบางทีนั้นพื้นที่บางพื้นที่นั้นยังคงมีเขาเรียกว่าพวกงูพวกอะไรนี่แม่พวกต้องระวังด้วยสัตว์มีพิษต่างๆใช่บางพื้นที่ก็น้ำก็ไหลเชี่ยวใช่ครับอาจจะไม่ลึกไม่ลึกแต่ว่าน้ำเชี่ยวน้ำอะไรมันก็ดูดเด็กไปได้แล้วเด็กเล็กบางทีนะคิดว่าน้ำไม่อันตรายก็เล่นไปแล้วบางทีมันเป็นดูดเป็นบ่อก็ส่งอะไรได้ยังไงก็ต้องแหละใช่ใช่ก็จริงพูดภาษามารยูบ้างก็ได้นะแล้วมาชาอัลลอฮ์งูกินต้มกินต้มว่าอยู่ก็ได้เลยนายยูมาทิ้งไปว่าอยู่ได้นายยูไปกราบตรงก็ได้อ้าวอาจารย์พบดีตรงไหนหรอเราปกติเจอนายยูว่าอาจารย์พบดีตรงไหนครับอยู่ด้วยกราบตรงแล้วไปกราบตรงแล้วชาลอแหละชาลออยู่นี่อันนั้นพี่น้องอีตองอีภูเก็ตเนี่ยสลามอะไรกุ้งครับเนี่ยครับผมครับผมก็วันละกุ้งสลามครับก็ผมก็พี่น้องที่ภูเก็ตเป็นไงบ้างครับเพราะว่าฝั่งอันดามันก็มีมามกันนะครับเห็นว่ามีมีสุราษฎร์มีอะไรก็มีทั่วมันหลายที่ท่านก็ถ้าอยู่ก็รายงานสภาพอากาศแถวนั้นมาด้วยก็ได้ครับผมเดือนก็บอกมาจากยะลาครับผมพิธีกรหล่อๆท่านนั้นเลยครับโอ้โหความเลยครับชาวล้อก็คงไม่ใช่ผมก็หล่อๆท่านนั้นคือหลายคนนะหลายใช่ใช่คืออาจจะอยู่ร่วมกันอาจจะดูดีแต่ยังไงผมชอบพี่น้องแบบนี้ใช่ไหมชอบพูดความจริงชอบพูดความจริงครับผมก็ความจริงบางเรื่องก็ไม่ต้องออกสื่อมากก็ได้พี่น้องบอกแต่เจอรายยูได้แต่แปลไทยด้วยนะเพราะว่าโดนบังคับเพื่อฝากให้พิมพ์ใช่ไหมหรือให้พิมพ์มือเปล่าใช่ไหมครับผมเสียงชัดเจนมากมาชาวบ้านก็ผมก็อย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เบอร์นะครับพี่น้องที่ดูอยู่นะครับก็เบอร์ที่อยู่ข้างล่างนะครับเราโทรมาได้เลยนะครับเราพูดคุยกันก่อนนะฮะก่อนที่เราจะร่วมรายการถามตอบกันนะเพราะว่ารายการของเราอย่างที่บอกเรานั่งเล่นทีนี้นั่งเล่นของเราเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งเล่นไร้สาระนะพี่น้องนะพยายามพูดคุยเรื่องที่มีสาระพยายามพูดคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวพวกเราเองทั้งหมดแหละพี่น้องเองอะไรก็แล้วแต่เรื่องเพราะว่าศาสนาอย่างที่บอกเราไม่ได้แยกระหว่างวิญญาณและอัจฉริยะศาสนาเองไม่ได้แยกระหว่างศาสนาและก็กฎหมายดังนั้นทุกอย่างของความเป็นมนุษย์คือศาสนาทั้งหมดนั่นเราก็สุบานตาลาได้พูดไว้นะว่าอ่านชัดเจนพี่น้องดังนั้นความเป็นอยู่ของพี่น้องเองชาวสังคมเองเราในฐานะคนทำงานดาวะใช่ไหมคนทำงานดาวะหรือว่าพี่น้องเองมีศักยภาพในการทำงานว่าลองมาแลกเปลี่ยนความคิดไม่ได้พี่น้องพี่น้องทำงานดาวะในพื้นที่ยังไงประสบปัญหาอะไรบ้างถือว่าเราเคยผ่านตรงนั้นเราเป็นเด็กคุยว่าเราทำแบบนี้นะหรือว่าเราไม่เคยเจอเราก็จะได้ข่าวพี่น้องมาใช้ก็ให้กำลังใจคนทำงานศาสนาครับเพราะว่าบางคนเนี่ยผมได้ยินทางทีมงานเขาเล่ามาว่าบางทีแบบพอมาทำงานศาสนาเนี่ยครับบางคนก็มีเพื่อนใช่มีเพื่อนพอรู้ว่าทำงานศาสนาก็อาจจะตีตัวออกห่างครับผมจริงผมไม่เข้าใจว่าเขาจะไม่ยอมรับความจริงหรือว่ายังไงนะครับบางทีมันผมมองอย่างนี้มากกว่าเองครับคือความที่บางทีคนเราอาจจะมองว่าคำว่างานศาสนาก็คือคนต้องมีศาสนาความรู้ศาสนาใช่แต่ในความจริงแล้วองค์รวมทางศาสนาคนรู้เหมือนท่านนบีรู้ใช่ไหมฮะชาวบ้านเองก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างชาวบ้านก็รู้ในสิ่งที่ชาวบ้านรู้แต่บางอย่างนบีเองก็ไม่รู้แล้วก็ชาวบ้านรู้อย่างเช่นในสงครามก็ดีใช่ไหมฮะสงครามที่นบีไม่รู้ชาวบ้านก็ถามใช่ไหมว่าสงครามตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่ายูหรือว่าท่านคิดเองใช่ไหมฮะพอชาวบ้านรู้ชาวบ้านก็ให้นบีอยู่ตรงนี้ดีกว่าไหมนั่นคือการทำงานศาสนาพี่น้องเหมือนกันในเรื่องของสวนฐานลำท่านนบีบอกแท้จริงว่าก็เนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้ผลไม้ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเองใช่ไหมฮะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วผลไม้ไม่ออกเห็นไหมฮะมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่บางอย่างเนี่ยพี่น้องถนัดในด้านใดด้านหนึ่งทำงานศาสนาหมดนะพี่น้องได้หมดแล้วเพราะองค์ประกอบของศาสนาเนี่ยมันสวยงามมากถ้ามันครบทุกองค์ประกอบอย่างที่เราบอกเราพิเศษตลอดเวลานะพี่นะทำไมนะว่าอาชีพเองไม่ได้มีแค่ผู้รู้ศาสนาอย่างเดียวใช่ครับผมก็คือทุกองค์การในสังคมมีหมดเลยครับพี่ถ้าอยากให้นึกภาพก็ให้นึกถึงข้าวยำข้าวซีกับข้าวซีกับข้าวซีกับก็ข้าวยำก็นะมีทุกอย่างครับผมมีทุกอย่างแล้วไม่โยนหมดนะพี่น้องไม่ใช่ว่ามันลงตัวได้กับความที่มันเข้ากันไม่ได้ไม่ใช่นะเข้ากันได้หมดเลยนะดูเองผักเองข้าวเองมีทุกอย่างในข้าวยำก็คือ
ทุกอย่างเนี่ยมันก็รวมกันใช่รสชาติที่อร่อยถ้าเกิดในข้าวยำในความนิ่มเป็นอะไรผมครับผมขอเป็นน้ำดูแล้วกันครับโอ้โหแล้วกินแล้วผมน่าจะเป็นสามใบแกสามใบแกเพราะว่าสามใบโย่ข้าวลูกหลักภายนอกอาจจะดูแบบดูนะดูดูแล้วก็แต่ว่าก็ดูไม่ดูครับหน้าตายนี้ผมรักเด็กครับเด็กเด็กนี่ประกวดได้เลยครับใช่ครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าวันนี้พอมันประกอบหลายๆอย่างแล้วนะครับวงประกอบหลายๆอย่างการทำงานสังคมศาสนาออกมาก็ง่ายๆอย่างนั้นผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างง่ายๆตัวเองบางทีนะครับผมถ้าอาราชีดวันนี้พี่น้องนั้นไม่ใช่จะมาอวยอาราชีดเลยนะครับแต่จะบอกว่าอาราชีดวันนี้ถ้าไม่มีฝ่าย VR ในเรื่องของการทำกล้องก็ดีนะการทำ VR ก็ดีการตัดต่อก็ดีฝ่ายเทคนิคด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีเราก็ไม่มีทางทอดสดอย่างนี้แน่นอนใช่ไหมจะให้อุสตาบับลี่มาทุกอย่างจัดกล้องมาเตรียมโอ้โหบอกว่ามาจัดวันนี้คงได้ดูปีหน้าใช่ไหมใช่ไหมครับมันไม่ได้ทุกอย่างแล้วถ้าจะให้ผมอะครับใช่ไหมให้ผมมาจัดมันก็ไม่ใช่อีกแล้วจะมาพูดศาสนาเราก็พูดไม่เป็นอีกใช่ไหมผมขอรอเลยไม่เป็นอีกใช่ไหมแล้วท่านถึงบอกว่าใช่ครับนั่นแหละครับผมถึงบอกว่าความสวยงามของการทำงานศาสนาพี่น้องนะทุกที่ทุกพื้นที่เนี่ยผมอยากจะให้มันมีความหลากหลายเนี่ยแล้วก็เราไม่ต้องไปยึดว่าเฮ้ยคุณไม่รู้ศาสนาคุณมาทำงานศาสนาไม่ได้ไม่ใช่คือคุณเป็นอะไรอ่ะคนที่เป็นอามิดเนี่ยผมขอแช่ว่าอามิดแล้วกันในกลุ่มนะคุณต้องมีวิสัยทัศน์ครับครับเพราะว่าอามิดเมื่อไหร่มีวิสัยทัศน์อ่ะคุณทำงานศาสนาก็ง่ายขึ้นเพราะว่าความหลากหลายของการทำงานศาสนาพี่น้องมันอยู่ที่การที่มีความหลากหลายนั่นแหละไม่ใช่อยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ถ้าถามพวกเรามันเกิดความหลากหลายพี่น้องลองดูง่ายๆนะนาบีเองเนี่ยมีบิลลาที่เป็นผิวดำมีอาหรับที่เป็นผิวขาวมีคนหลากหลายที่ผิวพรรณหลากหลายแต่ถ้านาบีเลือกอาหรับเองจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมครับคนก็จะมาตำหนิว่านาบีแต่พวกฟ้องใช่ไหมครับนั่นมันคือความชัดเจนนะพี่น้องนะดังนั้นการงานศาสนานี่ความชัดเจนมากเมื่อไหร่เรามีความหลากหลายการดำเนินชีวิตของเราในสังคมก็สบายขึ้นนะยิ่งบางคลิปเห็นไหมฮะปีนเสานะพี่น้องเห็นอย่างนี้ปีนเสาใช่ไหมไม่ถึงคลั่งคลั่งผมไม่ใช่ครับงานเขางานเขาไม่ว่าคลั่งผมไม่ใช่อากาศร้อนแล้วไม่ใช่นะไม่งานเขางานเขาแต่ว่าเกี่ยวกับจะเล่นอะไรครับเนี่ยเกี่ยวกับอะไรครับช่วยให้พี่น้องฟังหน่อยครับเรื่องอาชีพหน่อยครับผมทำงานเกี่ยวกับดูแลเสียงนิดนึงครับพี่โกพี่น้องไม่ได้ดูแลระบบก็ไม่เชิงระบบถ้าตรงไหนเสียผมไปซ่อมแค่นั้นแหละครับเสียอะไรครับเสียอะไรเสียครับคุณการไฟใช่ไหมของเสาทรูครับเสาทรูเสาโทรศัพท์กระบวนการของโทรศัพท์ใช่ไหมไม่เชิงระบบจะไม่ชัดด่าได้เลยครับจะไม่อ่านพอดีอาจารย์พวกนี้บอกว่าจะหาว่าทรูไม่ชัดที่ด่าพวกนี้ไม่ใช่แล้วพี่น้องมันมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างพี่น้องก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะปีนเสาทำงานบนเครื่องข่ายโทรศัพท์แล้วจะมาทำงานในศาสนาใช่ไหมฮะแต่เรามองทีหนึ่งเนี่ยไหมพี่น้องทำได้ใช่ไหมมาโปรโมทงานมาช่วยนั่นช่วยนี่อะไรความรู้ต่างๆมันช่วยแชร์ได้พี่น้องเหมือนกันครับอย่างบางเฮงเนี่ยบางเฮงนี่ถ้าหาว่าในแง่ของสังคมก็เรียกว่าสกูตเตอร์นะเวสป้านี่มาชอบมากครับคนเขารู้จักทั่วประเทศบางเฮงยังไงครับบางเฮงเกี่ยวกับเวสป้าบางเฮงนะลองให้พี่น้องฟังนิดนึงจากเรียนเขาผมก็หลงไหลในสกูตเตอร์ครับไม่ว่าจะเป็นเวสป้าเองหรือว่าเป็นรถสกูตเตอร์เล็กๆอะไรผมหลงไหลเอาว่าง่ายๆก็หลงไหลในเครื่องยนต์นะครับผมใช่ไหมฮะครับผมชอบทุกอย่างแล้วก็จะมีอีกอย่างที่ชื่นชอบครับแล้วก็ได้ตังค์ด้วยก็คือขายเสื้อผ้ามือสองใช่ครับผมก็คือเสื้อผ้าแบบนี้สั่งได้ได้แบบโฆษณานะครับผมถ้าใครอยากได้ของแบบราคาแบบสมน้ำสมเนื้อดูตามเพจผมได้นะครับผมก็ใช่ก็แล้วนี่ไม่ได้ขายของน้องนะทำจริงก็ขายร้านเปิดร้านด้วยนะร้านเครื่องใช้ไฟสามดีว่าซื้อไปได้แล้วก็มีหลายชิ้นนะพี่น้องนะของแท้ของแท้มันของแท้เลยใช่แล้วก็ในกลุ่มของเราก็นอกจากผมแล้วก็นอกจากบางล้ออ่ะบางล้อเนี่ยบางล้อครับมาช่วยแนะนำตัวทำจะประทับใจผมเองนี่ก็งานขายยาถ้าตะพลบอกว่าขายยานี่พวกตกใจตำรวจมาตัวบ้านแน่พี่น้องก็เป็นเซลล์ครับเซลล์วิ่งยา3จังหวัดของบริษัทที่กรุงเทพนะก็ทำเวลาก็มีเวลาของการทำงานก็พยายามช่วยเหลืองานศาสนาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องก็ที่ทำได้ก็อย่างที่บอกครับว่าโอ้เดี๋ยวสักครู่ก็ครับโอ้โหอาจารย์พวกพี่เซิร์ฟพื้นที่เลยนะครับเนี่ยป๊อปคอนป๊อปคอน
ป๊อปป๊อปป๊อปคอร์นมาเชิญได้ทำเป็นกิจกรรมเดี๋ยวร้อนครับร้อนครับอยู่เฉยก็ได้กินอย่างเงี้ยมาเชิญเราก่อนเนี้ยเราบอกเรานั่งเล่นแล้วก็กันเองสบายสบายนะแล้วอย่างเงี้ยบอกพี่น้องนะหลังเราพูดคุยเมื่อกี้ว่าอาชีพหลากหลายแล้วมีอีกมากมายนะในกลุ่มเรานะมีทั้งเบยีที่ขายวัสดุก่อสร้างนะพี่บีเราทำแหวนใช่ไหมเจวารี่เราก็เจวารี่บางแวก็ขายด้วยไอทีนะฮะเชื่อมต่อไอทีแล้วหมดก็ปล่อยเราไปใช่เป็นที่เป็นอาจารย์ใช่ไหมฮะเป็นอาจารย์อยู่แล้วก็แล้วนายอาชีพแม่นางเราก็เล่นนกคนทำรังนกคนทำรังนกใช่ไหมสามารถเล่นนกได้เล่นนกได้ไอ้ตัวไก่ครับผมไอ้ไก่ไก่ไก่ไม่ใช่นะครับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นกถืออะไรครับนั่นคือบางนางเราแม่นางเราใช่ไหมครับเป็นนางเราก็ทำรังนกรังนกที่เขากินกันได้นะฮะทำบ้านทำอะไรเนี่ยก็มีนกเขาเรียกนกนางแก่นนกนางแก่นใช่ครับใครที่มีใครที่บ้านใครที่มีแบบทำเลดีๆมีต่ออาชีพได้แล้วผ่านอะไรแบบนี้อยากจะสร้างอยากจะสร้างบ้านนกไว้ใช่อยากจะสร้างอาชีพให้กับตัวเองใช่ชอบชอบติดต่อติดต่อได้เลยครับเป็นนางเราครับผมใครก็นั่นจะสร้างบ้านนกติดต่อติดต่อไปไหนที่มาปะทำไมครับปูนปูนติดต่อได้หมดทุกอาชีพอาชีพเลยที่มีหมดครับแล้วอยากจะให้นกเนี่ยใส่แหวนใส่อะไรติดต่อไปนิดหน่อยได้ใช่ครับผมก็ที่นี่นกนกไหนที่ที่การศึกษาเนี่ยนกไหนก็ที่ต่อไว้เวได้หนังสือขายหนังสือเนี่ยไว้ได้หมดก็ถ้าอยากเก่งไอซีก็ติดต่อได้ข่าวว่าทำหนังสือด้วยครับกูเราก็นี่ครับหนังสืออะไรนะว่าขายดีแล้วอยากค้ายาสกิดนิดอะไรนะสกิดให้สกิดใจได้คิดสกิดใจได้คิดเห็นว่านิดก็เอาเขาบอกว่าถ้าช่วยพูดเนี่ยเขาจะให้คนละเล่มก็ยังเราก็พูดแล้วนะครับเดี๋ยวก็เจอวิ่งครั้งที่สองแล้วนี่น้องไหมของครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองแล้วนะครับครั้งแรกครั้งแรกทำไมอ่ะยังไม่ขาดเลยหมดที่ขายไม่ไปกับน้ำเลยหมดโดนน้ำน้ำที่แค่สองเที่ยวยังไม่ทันทันเลยครับผมทำไม่ได้ครับก็ได้ครับถึงเวลาก็เวลาอาจารย์พวกพี่กำลังเคี้ยวมันเลยนะตอนนี้กำลังกินมันเลยก็ขอให้พวกเราคุยอีกหนึ่งอาชีพที่ในทีมเรามีก็คือพวกเฟอร์นิเจอร์นะได้หมดแล้วหมดรั้วนะครับผมรั้วครับใช่ครับเป็นบ้านแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ทำไม้ครับไม้เกี่ยวต๊ะไปก็ตกลงกันเองนะครับว่าจะทำยังไงก็ติดต่อครับติดต่อมาคิดและทีมงานโอ้โหเสียงร้านคุณเสียงออกไหมครับครับผมก็ตอนนี้ก็ FC เราก็มาอะไรนะครับ FC นี่ก็คือแฟนคลับใช่ไหมครับแฟนคลับครับผม FC ก็ FC United อะไรหรือเปล่าคุณวันรอยมากก็วาเลกุมุสลามนะครับผมทีมงานใช่ครับผมก็นี่ก็ใช่ครับก็มีพี่น้องเราพี่น้องอย่างไรเงี้ยสายผมสายสกูตเตอร์ก็เป็นบันเทิง FC ครับก็ชาลอแล้วเจอกันนะครับทิปชาลอครับเชียงใหม่นะครับก็ท่านมีเข้าขาทิปเลยครับท่านก็เตรียมตัวได้โฆษณาผ่านนี้ได้ไหมเนี่ยได้เราบอกแล้วเราถึงไม่ถึงครับเวสป้าไปเชียงใหม่ครับจากสายบุรีไปเชียงใหม่เนี่ยครับเนี่ยคนเนี่ยทำมาแล้วครับพี่น้องครับอย่างที่บอกว่านี่คือความสวยงามพี่น้องไอ้ที่เราคุยกันมานี่เปิดพี่น้องบอกเฮ้ยคุยเรื่องอะไรกันวะเนี่ยใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าไม่รู้นะว่าพี่น้องจะคิดว่าเป็นสาระหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันมีมากกว่ามันอีกนะพี่น้องไอ้ที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันมีความหมายครับนี่ครับงานศาสนาผมเห็นหลายมิติเหลือเกินเนี่ยบางครั้งเราพูดถึงศาสนาเนี่ยเราซีเรียสเกินไปพี่น้องจนกระทั่งวัยรุ่นเองที่อยากจะเข้าใจหรือว่าคนที่รู้สึกว่าไม่กล้าแค่ป่วยที่บอกไม่ทำงานศาสนาถอยอ่ะคนพวกนี้บอกว่าเฮ้ยไปหาก็ไม่เสร็จเลยไม่เอาเลยไม่เอาก่อนเลยใช่ไหมฮะพูดแค่เพลงเลยหาก็ไม่เสร็จผมก็ไม่เป็นแล้วกูอ่านไม่เกินเลยไม่เอาดีกว่าใช่แล้วลุงบอกว่าที่จริงแล้วฮาลักก้อนนั้นมันคือความสวยงามนะพี่น้องพวกเราเองเนี่ยก็มีฮาลักก้อนประจำกลุ่มอยู่เหมือนกันนะใช่ครับผมฮาลักก้อนนี่ที่พวกเราไปเจอกันทุกอาทิตย์ก็คือว่าการพูดคุยในเรื่องของการดำเนินชีวิตแต่ละสัปดาห์นี่คือการชาร์จไฟนี่คือการบริหารชีวิตในแต่ละสัปดาห์ที่ไม่ให้เกิดความผิดพลาดก็แน่นอนใช่ไหมครับบางทีมนุษย์เราไม่มีใครหรอกครับที่สมบูรณ์ใช่ไหมครับไม่มีใครสมบูรณ์แล้วไม่มีใครไม่ผิดพลาดแต่อะไรล่ะครับในสัปดาห์หนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยมาคิดได้ว่าเฮ้ยอะไรบ้างที่เราถูกหรือผิดเนี่ยก็ไม่ทำพลาดว่าสัป
ดาห์นึงทีมหมาเราไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะเลิกหรือเปล่าคือมันก็ต้องมีสมาธิเอามากระตุ้นอีหมาว่าง่ายๆก็เราก็มาชาร์จไฟกันเพราะว่าก็อยากให้พี่น้องมีนะครับผมในฮาราโกะเนี่ยผมว่าฮาราโกะนี่ก็คือการไปถึงการไม่รู้นะผมไม่รู้นะความหมายจริงๆแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นการพูดคุยเพื่อการขัดเกลาใช่ใช่ถูกต้องครับผมมองว่าอย่างนั้นผมอยากให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับอยากให้มีฮาราโกะในสมาในกลุ่มท่านในครอบครัวก่อนอาจจะเริ่มกันในครอบครัวกันนะครับง่ายๆครับแล้วก็ค่อยๆแล้วถ้าบางทีพี่น้องอาจจะมองว่าของฮาราโกะผมอ่านกุรอานในบ้านไม่เป็นไม่ได้ทำไงอ่ะคือฮาราโกะเนี่ยไม่จะเป็นใช้ว่าต้องมาอ่านกุรอานนะครับแต่ว่ามันเป็นการพูดคุยใช่ไหมครับพาลูกพาภรรยามันบ้างกันแล้วก็คุยกันใช่ไหมครับว่าอะไรบ้างในสัปดาห์นึงนะพี่น้องนะบางทีมันเป็นฮิกมะห์ที่มันเป็นมากขึ้นความสัมพันธ์กระชับลูกบางทีเนี่ยเราง่ายที่คนทำงานเราคิดได้ครับผมง่ายนะวันนึงเนี่ยเราออกไปทำงานภรรยาไปทางลูกไปเรียนกลับมาเหนื่อยไม่ได้เจอหน้ากันแต่ว่าถ้าเรามีฮาราโกะถึงแม้ว่าเราจะไปทำงานภรรยาทำงานลูกไปเรียนกลับมาไม่ฮาราโกะจะได้เจอหน้ากันชั่วโมงก็ยังดีก็มาปรับทัศนคติมาปรับในเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจนะครับผมก็ปรับกันไปปรับจูนกันไปปรับกันไปก็อินชาอัลเลาะห์สักวันนึงผมว่าจะเจอจุดที่ผมว่าดีที่สุดใช่ครับผมนั่นเป็นการทำฮาราโกะในครอบครัวแล้วลูกทำไมพอข้างนอกมีฟุตบอลกระชับมงกระชับมิตรนี่ก็ไม่พลาดเลยท่านใช่ไม่พลาดเลยใช่ไหมแต่ทำไมในบ้านเราจะกระชับมิตรไม่ได้ครับพื้นที่กับไม่ได้คนในครอบครัวเราเองยังทำไม่ได้ใช่ผมว่าใช่ไหมฮะผมอยากให้พี่น้องผมอยากให้พี่น้องทำนะครับผมเริ่มง่ายๆก็คือจากในครอบครัวต้องครับผมให้เวลากับลูกให้กับภรรยาใช่ก็พาก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นกันได้เลยหน่อยครับใช่ครับเพราะบางทีเด็กไปเจออะไรข้างนอกมาถ้าเราเองมัวแต่นั่งรองเท้าอยู่ในบ้านลูกจะเปลี่ยนใครใช่ไหมครับก็เอาเป็นนะครับครับวันนี้ด้วยกับเวลาก็พอแล้วนะใช่ครับผมก็เรามาพูดคุยกับอาจารย์พระพี่ก่อนนะครับแล้วก็ขอสอบยกเวทีนี้ให้อาจารย์เล็งนะครับตักล็อตไปก่อนแล้วกันครับผมก็อินชาอัลเลาะห์ก็ผมกับบางเฮงก็เสร็จแล้วครับพวกเราการเชิญจังหวัดนี้ครับโอ้โหออกตัวเลยนะครับครับผมเชิญก็เดี๋ยวบางเฮงดูแล้วใส่พี่ยอดดูว่าให้มาไหมคุยกับพ่อเท่าไหร่ไม่ต้องบอกให้อยู่ให้อยู่ให้บ้างอยู่ให้อยู่ได้ครับผมก็เชิญครับเชิญทำบ๊อบเทียบทำคืนนี้นะครับพี่น้องก็ทำไปแล้วครับค่ำคืนนี้เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่เราทีมงานอาชีพไม่ได้สลับก็อาบน้ำจานรอบเรียกเรามาแล้วก็ถ่ายพี่น้องยังไงนะครับالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับ الحمد لله พี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับเราก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งก็เรียกว่าเฉพาะกิจนะครับเขาบอกทำไมอยู่ๆอาชีพมารวมกันวันจันทร์นะทำไมต้องไปวันจันทร์เขาบอกไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากเป็นการประทับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องฉะนั้นรายการเฉพาะกิจพวกนั่งเล่นฉะนั้นวันนี้เรานั่งเล่นแบบอนาชิตเนี่ยพี่น้องถ้าไม่แปลกอนาชิตก็ไม่ทำใช่ไหมนะอันนี้คือเป็นปกติแล้วเป็นคอนเซ็ปต์ไม่แปลกเราไม่ทำถ้าทำแล้วต้องแปลกนะครับฉะนั้นค่ำคืนนี้นะครับเราจะเปิดสายสดด้วยนะครับพี่น้องมีคำถามเกี่ยวกับภาษาและเกี่ยวกับเรื่องราวศาสนาด้วยพี่น้องไม่เข้าใจอะไรพี่น้องโทรเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมีทีมงานคอยรับโทรศัพท์ร่วมกับผมเลยนะครับบางหิงกับบางรอดนะครับแล้วก็มีทีมงานนะพี่กล้องเราไม่ได้หันไปนะครับเป็นพี่น้องเห็นทีมงานมาในห้องส่งกันนี่โอ้โหมาถามว่าเรียกว่าหนีบ้านกันมาเลยนะครับน้ำท่วมคืนนี้เนี่ยทีมงานก็หยุดนะครับเรามาเพื่อกับพี่น้องโดยเฉพาะฉะนั้นชาร์ล็อตนะครับคืนนี้เราก็จะตอนนี้สายเปิดแล้วใช่ไหมครับนะสายแรกที่โทรเข้ามานะครับเราก็จะพูดคุยแล้วก็ขอบคุณครับผมแล้วก็ส่วนคำถามมีเข้ามานะครับเรื่อยๆคำถามนี้เห็นว่ามีค้างจากสัปดาห์ที่แล้วด้วยครับก็เดี๋ยวทีมงานเราจะรวมเลยเดี๋ยวเรามาจะตอบจะมาตอบทีเดียวเลยนะครับผมคืนนี้ก็อยากจะให้รวบไปเลยใช่ไหมคือตอนแรกเดี๋ยวก่อนจะคำถามนะครับเดี๋ยวทีมงานเรารวบรวมพอดีก็เล่าเหตุการณ์นิดนึงว่ามีเรื่องเล่า
าตลอดนะครับผมว่าถ้าทำหนังสือนี้สะกิดใจน่าจะสะเทือนบอกว่าไว้เวลาแล้วนี่ว่าสะกิดอะไรสะกิดใจให้ได้คิดให้ได้คิดเดี๋ยวเราสะกิดบ้างเนี่ยเดี๋ยวเผื่อหวังว่าไว้เวจะสะเทือนนะครับว่าไว้เวต้องร้องขออ่ะตอนนี้ยังสะกิดใครไม่ทันนะครับก็เลยให้ไว้เวสะกิดไปก่อนนะครับเพราะเราสะกิดก็เล่านิดนึงนะครับว่าไปนครศรีธรรมราชนะครับที่ผ่านมาวันอะไรวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์ที่4นะครับโปสเตอร์นี่อลังการนะครับพี่น้องเข้าใจดิถ้า8ทิศที่นี่คือเลือกตั้งอะไรสักอย่างใช่ครับโปสเตอร์ของทางกลุ่มนครนี่ผมก็ได้ใจครับผมแต่ทีนี้ผมไปเจอพี่น้องท่านนึงนะครับเองรอนะพี่น้องที่มีเกียรติที่รับฟังอยู่เป็นบทเรียนที่อัลลอฮ์สอนกับเราครับครับพอผมไปปุ๊บเนี่ยมีบางคนหนึ่งนะครับอัลลอฮ์ผมไปชื่อได้เลยผมกล้านะครับเพราะเรียกว่าลูกพี่ผมเลยบางตอนเล็บนะครับบางตอนเล็บนครถ้าดูอยู่นะครับฝากสลามแล้วก็ทีมงานฝากสลามด้วยนะครับเคยมาเจอกับผมครับอัลลอฮ์เองก็คือที่จะบอกชีวิตแกเลวมาตลอดเลวนี่เลวระดับเลวนี่ชนิดที่ว่าอยู่ในระดับเรื่องยาเสพติดแม้กระทั่งร้านขายน้ำชาแกนะครับยังมีเกี่ยวกับกุมารทองแกเล่าขนาดนั้นเลยนะครับมีน้ำแดงกุมารทองร้านแกนี่เปิดแนวเมทัลลิก้ากันเป็นโรสสแลชรู้จักรู้สึกออกจากปากง่ายมากนะอันนี้เราตัดดีนะครับโอเคขยายความให้ผมหน่อยนะครับที่ผมเมทัลลิก้ากันเป็นโรสกันแนวเดสก็อะไรต่างๆแนวร็อกแอนด์โรลอะไรต่างๆว่ากันยังไงก็เป็นนักร้องร็อกแอนด์โรลแกเปิดร้านน้ำชาแล้วก็เปิดแนวร็อกมากพี่น้องไม่เอาเรื่องศาสนาไม่เอาอะไรเลยสักอย่างพี่น้องนะครับเป็นคนนำเต้นสงกรานต์นะครับหมายถึงเวลาวันสงกรานต์ไอ้สงกรานต์สงกรานต์ใช่ไหมครับก็คือแบบมีรำมีอะไรก็คือใช่นั่นแหละครับแกบอกแกอยู่ตรงนั้นเลยแต่วันนี้เนื่องจากอัสบาบนะครับฟังบรรยายซึ่งผมนี่คือความรักที่อัลลอฮ์มีให้กับเขาครับผมบอกตอนแรกบอกผมฟังไปนะอาจารย์ผมเตาบัตเลิกยุติทุกอย่างและเนี่ยตั้งใจดูอาอยากให้เจออาจารย์สักครั้งครับตักเด็กก็อัลเลาะห์ไปเจอที่นครพี่น้องแกเข้าแกมากอดผมสิ่งนึงที่ผมได้รับนะครับพี่น้องอ้อมกอดจากแกเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนเพราะแกกอดผมเนี่ยความรู้สึกว่าไอ้คนนี้บางคนนี้มันกอดด้วยหัวใจจริงแล้วแกบอกกับผมบอกบางตอบัดตัวได้ขนาดนี้แล้วบางทํางานดาวะบางอย่าหยุดอัลเลาะห์เลือกแล้วนะเด็กติดยาทั้งหมดหน้าที่บางต้องดาวะครับบางเขาอินชาอัลลอฮ์ชีวิตเขาที่เหลือเนี่ยเขาจะทำงานศาสนาทั้งหมดผมบอกอย่าลืมดูอาให้ผมด้วยนะครับบางสิ่งหนึ่งที่บางเขาพูดนะครับเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทั้งหมดเขาบอกบางคิดว่าถ้าบางได้เข้าสวรรค์แล้วถ้าพวกคือท่านยังไม่เข้าไปบางก็จะไม่เข้ารอจนกว่าจะเข้าพร้อมกันพอได้ยินอย่างนั้นพี่น้องแกผ่านอะไรหนักๆมาเยอะสุดท้ายวันนี้แกใส่หมวกกระเปี๊ยวหมวกกระเปี๊ยวนะครับชีวิตแกไม่เคยใส่ครับบอกคือไม่เคยยุ่งวันนั้นที่แกใส่หมวกนะครับเวลาไปซื้อของขายร้านน้ำชาใช่ไหมครับกำลังกลับมาคนทักคนที่รู้จักกันมาหลายปีแล้วนะผมงงอาจารย์บอกเอ้าเป็นมุสลิมเหรอเอ้าแกทักอย่างนั้นเลยนะแสดงว่าชีวิตแกอยู่กับเบียร์อยู่กับแอลกอฮอล์อยู่กับแบบนี้ตลอดเวลาไม่มีสัญลักษณ์ว่าเป็นมุสลิมเลยแต่วันนี้อัลลอฮ์เปลี่ยนนิดเดียววันนี้รักษาจะมา5เวลาครับที่มัสยิดนะครับแล้วแกบอกเลยประเทศตอนนี้มีข่าวห้ามอาซานออกไมโครโฟนแกเนี่ยอยากจะไปแล้วจะไปอาซานที่มัสยิดในประเทศนั้นขอต้อนรับมานะครับอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาเสียดายว่าไกลกับอาชิดถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่าบางจะซึ้งกับอาชิดอีกเยอะนะครับอินชาอัลเลาะห์แต่ว่าระยะทางไม่ใช่ปัญหาสำคัญที่หัวใจและเวลาใช่ครับอินชาอัลเลาะห์นะครับสไตล์เราคารุมอยู่แล้วจะต้องเตี้ยนะครับส่วนจะมีคำถามพี่น้องตัวได้เลยครับตอนนี้เราเปิดสดแล้วฮะตอนนี้เราเปิดสามารถโทรเข้ามาในรายการได้เลยครับตอนนี้ก็ทำเป็นราชาเราเริ่มเลยนะฮะได้ครับอินชาอัลเลาะห์ครับผมมีทุกท่านนะครับคำถามแรกนะครับคำถามว่าถ้าสตรีมุสลิมไม่คุมผมไม่แต่งฮิญาบถูกต้องจะมาช่วยงานเลี้ยงในงานตาดิกาหรืองานบรรยายธรรมศาสนาเราเองไม่สนับสนุนให้มาเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่ครับก็คือเวลาเราจัดงานบรรยายหรือว่างานตาดิกาใช่ไหมครับ
เราก็จะเห็นว่าบางทีมีพี่น้องมุสลิมเรามาที่ไม่ได้คุมหิญาบไม่ได้อะไรแต่เขาอยากมาช่วยทีนี้ปัญหาว่าเราไม่อยากให้มาเราไม่ชอบอามัดของเขาเราไม่ได้ไม่ชอบเจ้าตัวนะครับเราไม่ได้เกลียดพี่น้องแต่พี่น้องไม่ชอบพฤติกรรมในการแต่งตัวทีนี้ปัญหาว่าเราจะไล่เขาไปเลยไม่อยากให้เขามาร่วมทำได้ไหมอันนั้นไม่สมควรนะครับเพราะหวังว่าเวลาเขามาเรียนบรรยายศาสนาหวังว่าเขาจะฟังแล้วเอากลับไปได้คิดแม้กระทั่งสักนิดหนึ่งฉะนั้นให้โอกาสผมจะบอกกับพี่น้องบางรอบเวลาบรรยายครับบอกว่าวัยรุ่นที่แต่งตัวแบบไหนนะเคยคุณใส่เดฟคุณใส่อะไรคุณจะมาฟังผมเนี่ยคุณแต่งแบบที่คุณเป็นธรรมชาติธรรมชาติเพราะอย่าเปลี่ยนเพื่อคนนะถ้าเมื่อไรเขาเปลี่ยนว่าไม่ได้ไหมเขาฟังบรรยายต้องใส่โต๊ะใส่อาบายะเขาก็จะแต่งเฉพาะวันนั้นกลับไปคือเหมือนเดิมเพราะว่ามาแบบอีคลาสวันหนึ่งถ้าคุณเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนเพื่อเอาล็อกอย่างแท้จริงฉะนั้นพี่น้องก็ต้องทำการดาวานะครับบอกเขานะสิฮะแล้วหวังว่าเขาจะเลิกนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็มันเป็นอะไรที่ก็หลายคนเคยถามอาจารย์ว่าเคยเจอนะฮะมาในงานบางครั้งงานหักหนาเราก็มีคนบางทีมันเป็นอย่างนี้ด้วยอาจารย์นะมันไม่ใช่ว่ามุสลิมมานั่นไม่ใช่ว่าเป็นมุสลิมมาเราบางทีตาศาสนิกอาจารย์นะมาตาศาสนิกมาร่วมในงานแล้วเราไปโดนตัดสินเนี่ยบางทีมันเสียเหมือนกันนะอาจารย์นะบางทีให้โอกาสใช่ให้โอกาสบางทีอย่างที่บอกก็ว่าโอกาสนะครับมันใครก็ต้องการนะครับก็ผมก็โทรมาได้เลยนะครับพี่น้องตอนนี้เนี่ยเรารับโทรศัพท์ได้เลยนะครับถ้าพี่น้องโทรมาถามในรายการเราได้เลยนะครับหรือโทรมาปุ๊บอยากได้เสื้อสมมติบอกโทรมาสายแรกอยากได้เสื้อนะครับทีมงานอาจจะมีคนบริจาคให้อินชาอัลลอฮ์มีนะครับบังดิงแบดดิงไอแบดดิงไอมุสลิมเราพยักหน้าแล้วนะครับแบดดิงซื้อแล้วใครหนึ่งตัวนะครับสายแรกวันนี้นะครับสายแรกนะครับโทรเข้ามานะครับอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ก็จะสายแรกเราคำถามต่อไปนะอาจารย์นะคำถามต่อไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ฝากคำถามหน่อยครับฝากคำถามหน่อยนะถามมาจากถามอาจารย์บับลีว่าคิดเห็นยังไงกับการให้เงินกับขอทานเพราะเคยมีคนเคยบอกว่าเราไม่ควรให้เพราะเป็นการส่งเสริมให้คนขอทานมากขึ้นถ้าอยากให้ควรเป็นตัวเลือกที่อื่นตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ขอทานยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับผมคำถามแรกเลยใช่ไหมครับคำถามสองแล้วคำถามสามครับผมว่าการให้เงินขอทานใช่ไหมครับถามว่าอิสลามส่งเสริมไหมอาชีพนี้ไม่ส่งเสริมแน่นอนใช่ครับนะครับเพราะว่าส่งเสริมให้ไปทำงานยังดีกว่ามานั่งขอคนทีนี้ปัญหาวันนี้เวลาคนมาขอท่านพี่น้องดูสภาพเขาถ้าเกิดมาแบบไม่สามารถจะทำงานจริงๆดูอันนี้เราก็ช่วยเหลือได้มันต้องดูมูลเหตุนะคืออาชีพมาที่มาที่ไปใช่ไหมครับบางครั้งพิการเขาเรียกอะไรทุพพลภาพแต่ครับไม่ไหวจริงๆแล้วก็ไม่มีใครช่วยเลยเขาไม่รู้จะทำงานอะไรเขาอยากทำแต่ไม่มีอะไรจะทำแล้วเขาจะกดนะเขามาขอเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าถ้าพี่น้องจะช่วยลองแนะนำอาจจะมีงานหรือช่องทางที่เขาไม่เสียศักดิ์ศรีในการขอคุณอันนั้นดีกว่าใช่ครับฉะนั้นพี่น้องที่เขามาขอดูเหตุดูผลแล้วกันใช่ครับถ้ามาแบบครบ32เลยมาปั๊บอย่างนี้พี่น้องเชิญดีกว่าเชิญนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอาจารย์นิดนึงนะเวลาเราเชิญคนที่เราเข้ามาขอซะดุกอหรืออะไรอย่างเงี้ยกันนะขอทานเนี่ยเราไม่ควรไล่ใช่ไหมอาจารย์จะไปไล่ครับเพราะว่าบางทีแต่ละคนเขามีเหตุผลใช่ไหมครับพูดได้ดีนะครับมันมีฮะดีษของท่านนบีไหมอาจารย์ว่าท่านนบีทำยังไงกับคนเราคือท่านนบีสุลัยสลัมนะครับในแบบอย่างของท่านถ้าคนมาขอเนี่ยท่านนบีแบบอย่างของท่านเลยนะครับท่านจะไม่ปฏิเสธคือนบีจะให้หมดถ้ามีนะครับแต่ถ้าท่านรอซูลไม่มีที่จะให้ท่านจะพูดกับเขาได้ดีวันหลังมาแล้วถ้ามีแล้วก็จะให้อะไรกับท่านช่วยเหลือแต่ซอฮาบะห์นี่ไม่มีชนิดที่แบบขอเป็นอาจินนะฮะใช่เพราะใครที่ไม่ขอกับมนุษย์อินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ใจเขาพอเพียงนะครับพี่น้องอย่าเกณฑ์มั่นใจพี่น้องซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับในอดีตยากจนตื่นมาไม่มีอะไรในบ้านถ้าจะไปขอท่านนบีตัวไหนสักหนึ่งครับเวลากำลังเดินเข้าไปปรากฏได้ยินท่านนบีกำลังพูดตะบ้าอยู่กำลังกล่าวภาษาไทยก็เรียกเทศนาสั่งสอนนะสิฮะกันแกได้ยินหนึ่งนะครับสอนว่าสรุปนะครับใครไม่ขอต่อมนุษย์อัลลอฮ์ใจเราบอกซอฮาบะห์ท่านนี้เดินกลับเลยพี่น้องไม่ขอเลยสุดท้ายการเป็นคนมีทรัพย์นั่นว่าไม่ยันตะกินแล้วนะครับจะจะอัลลอฮุมะคอรจาใครที่ตักวายำเกลาะอร่อยทางออกพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็เมื่อกี้คำถามเมื่อกี้นะอาจารย์นะมาจากนักศึกษาไทยตุรกีอ๋อจากตุรกีนี่ขอทานอะไรครับไม่นั่นแหละสิฮะใช่ไหมอาจจะพูดคุยกับที่อื่นด้วยที่อื่นนะครับอินชาอัลลอฮ์น่าจะไม่มีอินชาอัลลอฮ์ก็ผมคำถามต่อไปนะฮะหนูเป็นคนพุทธ
หนูเป็นคนพูดด่าว่ากับคนต่างศาสนิกหนูเป็นคนพูดด่าว่าคนต่างศาสนิกไม่ค่อยเก่งแต่บอกกับตัวเองเสมอว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาเห็นบางครั้งเพื่อนต่างศาสนิกมาถามคำเอาภาษาอังกฤษฝรั่งโทรมาใช่ไหมรับเลยครับหนูนะIncoming call. Assalamualaikum ครับ Assalamualaikum ครับเป็นกด2ทีไงพี่วังมาอัพด้วยพี่น้องนะโทรใหม่อีกครั้งนึงเครื่องมันใหม่ตกกดกันก็เลยเอามาอัพด้วยครับโทรใหม่ทีนึงนะพี่น้องนะครับคือพี่น้องเห็นไฟกระพริบกระพริบนี่เราไม่ได้ใช้ระบบดิสโก้นะครับแต่เป็นบลูทูธนะครับบลูทูธนะครับใช่ก็เลยอาจจะมือใหม่ให้พี่น้องนะต้องมาอัพด้วยละพี่น้องนะเพราะเราก็มือใหม่นะฮะมือไปถึงมันใหม่มากนะครับการกดก็เมื่อกี้คำถามว่าอยู่ไม่ได้เขาถามว่าบางครั้งเพื่อนต่างศาสนาก็มาถามคำถามเกี่ยวกับอิสลามเกี่ยวกับอิสลามincoming call ครับผมพอดีกดอันเดียวสลามอะไรกล้องครับออสเตรเลียครับวันสลามออสเตรเลียครับผมกำลังชมรายการสดจากที่พวกทั้งสามกำลังพูดกันอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องเสื้อเมื่อสักครู่นี้ครับผมเลยสนใจครับมาชาอัลลอฮ์นี่สนใจมาจากไหนเขาเนี่ยอาจารย์เชิญเลยครับอะไรครับรู้สึกเจอพี่พิบูลไหมครับเนี่ยรู้จักรู้จักออสเตรียครับเวียนนาครับเวียนนาออสเตรียครับผมอ๋อเวียนนาออสเตรียก็เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วครับเกี่ยวกับเรื่องการสอบแล้วก็เรื่องการสอบถามเรื่องการหย่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าอาจารย์คงจะจำได้พี่ไพบูลใช่ไหมครับฮัลโหลครับที่อาจารย์พูดถึงเรื่องเสื้อท่าทาชิตนะครับท่าชิตครับนี่คือพี่ไพบูลหรือเปล่าครับใช่ครับทำเวลได้ครับมาชาอัลลอฮ์สละครับเสื้อคือผมได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับคุณพี่ชัดนะมันรู้สึกมันคล่องในหูตาครับให้ฟังฟังจากโทรศัพท์ได้ไหมครับพี่น้องฟังจากโทรศัพท์ได้ไหมครับผมปิดเสียงทางโน้ตบุ๊กเรียบร้อยแล้วอ๋อไม่เมื่อสักครู่นี้เห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องเสื้อท่านขับซีสนะครับผมก็อยากได้มานานเลยแล้วมาเรื่องกับเด็กที่ว่าคุณพี่เอาเลยผมก็เลยได้ยินข่าวที่จะทำงานเป็นเรื่องของงานของพวกท่านจัดนะครับครับเขาถึงอยากได้ในใจเลยแล้ววันนี้นะครับเรื่องนี้มาผมก็เลยแบบอยากโทรหาเพื่อที่จะสอบถามเรื่องเสื้อนะครับที่อยู่ครับเดี๋ยวยังไงพี่น้องส่งที่อยู่มาให้พวกทีมงานด้วยนะครับหน้าเพจได้เลยนะครับเรื่องนี้ครับไม่เป็นไรครับคือเรื่องนี้ครับคือปีหน้าเนี่ยผมตัดผ้าเยอะครับตอนนี้ล็อกคุณล็อกครับเรื่องต้นนะครับว่าจะยืมเพื่อนอาจารย์ไปเป็นไปทำไปร่วมงานดิการผมครับโดยที่อาจารย์จะเป็นแบบคุณว่าดิการให้กับพวกผมนะครับประมาณนี้ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์แล้วเราจะทีมงานไปด้วยนะครับไปอาชิดนะอินชาอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ไปแล้วก็ไปบ้านกันอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับคุณล็อกฝากสลามด้วยนะครับครับผมครับเดี๋ยวเราเก็บเสื้อไว้ให้นะบังล้อนะเสื้อเนี่ยเชียวว่าปีหน้าผมไปรับกับท่านอัครนิรันดร์นะครับอินชาอัลลอฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์เรียนไหนปีหน้าโอ้ยจะรักมุลล็อกไปรอนครับขอรับคุณรักอาจารย์ต้องดีนะครับขอรับท่านได้ทำใจมาขอรับนะครับอามีนะครับคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับก็สายแรกนี้เล่นเอาที่บางแห่งซึ้งเลยนะครับก็สายแรกของเราก็ต่างประเทศเลยครับก็ประเทศเลยนะครับเวียนนาออสเตรียครับผมก็มาชาอัลลอฮ์มาก็เป็นอะไรที่เป็นชื่อยังไงดีครับเองว่าอาจารย์นะพูดไม่ออกงานเราเป็นพี่น้องนะบางทีไม่เห็นหน้าใช่ครับไม่รู้จักที่มาที่ไปอาจารย์แต่พอบางทีไอ้เขาว่าสายสัมพันธ์ของศาสนามันลึกซึ้งคำพูดทุกคำพูดนี้ไม่ได้มีเรียกว่าไม่ได้เราฟังแล้วเรารู้สึกขนมันก็มันลุกเองแล้วก็ทันทำได้เลยใช่ไหมฮะขนรู้สึกแบบเดี๋ยวตันนะใช่ฉะนั้นพี่น้องในเมืองไทยอย่ายอมแพ้นะครับเดี๋ยวระหว่างรอเนี่ยเราคำถามเมื่อกี้ยังไงนะครับครับผมมาชาอัลลอฮ์เมื่อกี้คำพูดไม่เก่งแต่อยากทำงานด้วยว่าใช่ไหมครับใช่ครับแล้วทีนี้เขาบอกว่าศาสนิกไม่ต้องถามเกี่ยวกับอิสลามทีนี้ฟองต่อไปตามฟองเราต่อไปตามความเข้าใจ
พื่อนมักจะขำๆแต่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับคือเขาไม่ได้เคร่งมากแต่พอมีเพื่อนมาถามเขาเกี่ยวกับอิสลามก็มักเข้าใจและรู้สึกดีกับอิสลามอยากทราบว่าหนูควรทำยังไงคะอยากเป็นแบบอย่างที่ดีและมีคำพูดที่ดีเหมือนคนอื่นอ๋อครับพูดไม่เก่งเพราะว่าเพื่อนต่างชนิดมาถามบ่อยๆอาจารย์จะทำยังไงดีครับนะครับดีแล้วนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านนี้ที่ถามนะครับคือพูดไม่เก่งแต่อยากทำงานได้วะและจะทำยังไงผมบอกไม่ต้องเยอะก็ให้ดูผมใช่เราไม่ได้พูดอะไรเราใช่เราถนัดแบบไหนนะครับพี่น้องเราทำแบบนั้นเพราะเพื่อนคนหนึ่งพูดเก่งแต่อาจจะปฏิบัติไม่เก่งเหมือนเราเราสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้พี่น้องก็คือทำแบบอย่างของท่านปกติต่อไปแล้วนี่คือการดาวานะครับไม่จำเป็นต้องหัดพูดให้เก่งก็ได้ใช่ครับเพราะว่าถ้าพูดเราต้องพยายามทำให้พูดเก่งอ่ะสุดท้ายมันจะฝืนตัวเองใช่เป็นคนตัวเองไปแล้วถ้าลอจะฮิดายัดให้กับเขาอิชาอัลลอฮ์หวังว่าอัสบาบการกระทำเนี่ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะเปิดหัวใจคนอื่นนะครับแล้วก็ที่อย่างที่บอกอาจารย์นะการที่เราไม่พูดไม่เป็นเรื่องศาสนาถ้าปฏิบัติบางทีมันซึ้งกว่านะอาจารย์มันซึ้งใช่ไหมครับมันซึ้งกว่ามันสัมผัสได้ดีกว่านะครับเหมือนยกตัวอย่างง่ายอาจารย์นะบางทีเหมือนกับว่าพี่เพื่อนของเราลำบากเราให้ความช่วยเหลือเราไปกอดให้กำลังใจแล้วเรามาในลักษณะของรูปร่างของอิสลามอาจารย์ผมว่าคนที่เป็นต่างชนิดเป็นใครก็ซึ้งอ่ะซึ้งครับซึ้งแล้วก็จะตั้งคำถามกับเขาเองว่าแล้วทำไมเขายังไม่ยอมศึกษาอิสลามนั่นแหละอาจารย์เรื่องก่อนนี้ครับผมขอแทรกนิดนึงทุกครั้งที่มีปัญหาผมมักจะดูในโลกโซเชียลฝรั่งเขามักจะใช้อะไรเขาเรียกการกอดการกอดเนี่ยครับเป็นวิธีการที่จะว่าให้กำลังใจพี่น้องใช่ไหมครับให้กำลังใจให้เขาเรียกว่ามันเป็นการสัมผัสใช่ครับผมที่มีประโยชน์มากใช่ครับผมแต่ในเรื่องของศาสนาอิสลามก็อย่าให้มันเป็นของผู้ชายกับผู้ชายนะครับใช่ก่อนเราอย่าไปไม่ใช่ว่าเขาบอกให้กอดก็ไปกอดทุกคนผู้หญิงซึ่งมันเป็นอะไรต้องมีขอบเขตครับใช่อย่างที่บอกแล้วว่ามันการกอดที่จริงอาจารย์นะท่านในแง่ของการทักทายหลักการอิสลามเราเองก็มีหลักการอย่างนั้นอาจารย์นะซึ่งท่านนบีทำทุกการกอดจริงๆการกอดเวลาเราสลามเนี่ยท่านซอฮาบะห์บางทีกลับจากเดินทางมุซาฟิรอะไรแล้วมันก็มีกอดมุชุบอะไรงั้นนะครับส่วนถ้าปกติเนี่ยก็จับมือใช่อินชาอัลลอฮ์ส่วนถ้าเวลากลับจากมุซาฟิรกับอะไรเดินทางไม่ได้จะกันนานๆใช่ไหมครับเราก็มีกอดมุชุบเหมือนถ้าพี่น้องเห็นอาหรับไม่ใช้เยอะใช่ไหมนะครับคนไทยเราบางทีมีเขินนะครับแต่ว่าอย่าเขินพี่น้องอันไหนสิ่งที่เป็นความดีเราไม่ต้องอายโดยเฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทำอะไรได้ทำนะครับมุชุบจูบท่านหอมอะไรต่างๆทำได้หมดเลยนะครับบอกแล้วว่ามันการกอดนี้มันเป็นอะไรที่สัมผัสด้วยความรู้สึกที่นะยิ่งใหญ่ใช่ยิ่งใหญ่มากแล้วยิ่งวันอีดนะอาจารย์เราสังเกตนะพี่น้องเราสังเกตวันอีดอีดเล็กอีดใหญ่เนี่ยวันอีฟตีกับวิญญาณทหารจะมีการสลามแล้วกอดกันก่อนร้องไห้มาอัพกันแบบลึกซึ้งอ่ะใช่เพราะว่านั่นมันเป็นฮิกมาของมันอาจารย์การกอดแต่ทีนี้พอกอดวันอีดก็ขยายไปนิดนึงก็ว่ามันจริงๆมันไม่ได้มีสุดท้ายแต่ว่าถ้าพี่น้องจะทำก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ผิดอะไรแต่อย่าไปคิดว่านี่คือสุดท้ายแบบนี้คือการแบบนี้กับวันอีดนะแต่ทำได้นะครับพี่น้องจะทำเราไม่ได้เบียดอะไรคือบางคนทะเลาะกันมานานมากใช่ครับแล้วก็อาจจะให้ไปก็สิบของพี่น้องแต่เราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแบบฉบับแบบอย่างนะครับแต่ทำได้ไม่ปัญหานะครับเป็นแล้วครับก็เรื่องการก่อนเองนะอยากเนี่ยมีทางบ้านบอกว่าอยากให้ทีมงานอ่านข่าวเกี่ยวกับพี่น้องมุสลิมทั่วโลกครับเป็นช่วงเสริมเลยนะในรายการก็อินชาอัลเลาะห์ก็เราก็จะพยายามข้อมูลนะพี่น้องใช่ครับผมแต่งเติมในรายการเราให้ครบทุกอย่างนะครับผมคือพอตรงนี้บอกดูอานะครับพี่น้องแต่ละชิปเราจะพยายามทำให้ครบวงจรให้ได้ครับเราจะไม่ได้เฉพาะบรรยายช่วงบรรยายผมช่วงบรรยายแต่เราจะมีช่วงอื่นเสริมอีกอาจจะเป็นทีแบบวาไรตี้อะไรเงี้ยทีวีช่องเล็กช่องหนึ่งทีวีช่องเล็กๆอีกช่องที่เป็นทางเลือกที่พี่น้องจะได้สัมผัสว่ารายการเล็กๆซ่อมมอเตอร์ไซค์เราก็จะทำนะครับผมเคยคุยกับบางเฮงนะบางเฮงนี่เป็นเรื่องมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็หลงกลซื้อสกูตเตอร์มาใช้หลงกลเลยจ้าหลงกลนะครับแต่ตอนนี้ขี่
ยังดีอยู่ครับยังได้ครับยังได้ของแท้ของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นครับทีนี้ผมเคยคิดแล้วก็คุยกับพี่น้องทีมงานบอกอนาคตอินชาอัลเลาะห์สักวันนึงเมื่อเราพร้อมเนี่ยเราจะเป็นช่วงรายการเลยสมมุติว่าวันอังคารตอน 03:00 หรือว่า 3:00 น. 03:00 บ้านเรา 03:00 น. 03:00 น. 03:00 น. เนี่ยพบบางเองพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเครื่องยนต์เลยทั่วเลยเราชำแหละกันเลยเลยนะครับซ่อมแล้วก็มีช่วงเกี่ยวกับงานช่างเรามีให้ด้วยยาผลิตภัณฑ์พี่น้องสงสัยว่ายานี้ของแท้หรือไม่บางรอบเราให้ข้อมูลได้อินชาอัลเลาะห์ครับพาพี่สัตว์มาช่วยได้พูดคุยกันได้ครับพี่น้องสงสัยเรื่องเอ๊ะถูกหลอกหรือเปล่าใช่ครับพลอยเรามีผู้รู้ในมุสลิมเป็นเด็กมีพี่บีเราฝ่ายบัญชีนี่ใช่ก็ทำได้เพชรเป็นแต่เล็กเรียกว่าเกิดในกองเพชรใช่ลูกอานะครับพี่น้องเราลูกอาและเราจะพยายามทำอินชาอัลเลาะห์นะครับเราพยายามทำมีแล้วรายการนึงบางรอบกับลูกชายอ๋อมาชาลอมนะครับเราจะพยายามได้ชาลอมมีสิทธิ์แซ่บของชาลอมมีนะเอาง่ายๆครับเพราะว่าอย่างที่เราได้เกริ่นมาตอนต้นรายการนะครับว่าเราอาชีพเรามีหลากหลายอาชีพเราก็จะพยายามให้ครบให้ให้หน้าที่แต่ละยังเห็นหน้าที่ราชการนะว่าไอ้อย่างการงานว่าอาจารย์นะมันการชีวิตเราทำงานเนี่ยแหละอาชีพแต่ละอาชีพอาจารย์นะมันสามารถทำงานว่าได้หมดเลยอาจารย์นะครับอย่างที่บอกแล้วทีนี้คำถามเพื่อนอาจารย์นะมีคำถามนึงก็ได้ครับคำถามนึงว่าปัสสาวะเนี่ยคือปัสสาวะอาจารย์นะปัสสาวะในขณะอาบน้ำยุคหัดดัชเนี่ยได้ไหมอาจารย์ทำเลยแล้วครับก็คือประเด็นไม่ใช่เพราะเอาอย่างนี้แล้วกันจะปัสสาวะจะผายลมนะครับมีหัดดัชมีหัดดัชเล็กในเวลาเราอาบน้ำอยู่นู้นอาบน้ำจะนับบ้าอยู่ขณะอาบอยู่เนี่ยปรากฏว่ามีปัสสาวะไหลนะครับหรือว่ามีผายลมออกมาอุลามะก็ถือว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เสียน้ำอยู่นู้นคือคุณอาบต่อให้สมบูรณ์ได้เลยแต่ว่าถ้าคุณจะละหมาดหลังจากนี้คุณต้องอาบน้ำละหมาดเพราะการปัสสาวะการผายลมเนี่ยมันทำให้เสียน้ำละหมาดมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอาบน้ำจะละหมาดนะครับเรามาบอกว่าอาบน้ำไปอยู่มันไหลปัสสาวะมันไหลออกก็คืออาบน้ำจะละบ้าเราไม่มีผลอะไรนะครับเพียงแต่ถ้าจะละหมาดอีกสักครู่เนี่ยคุณก็ต้องอาบน้ำละหมาดนะครับแต่ถ้าเราอาบน้ำจะละบ้าแล้วก็ไม่ได้ผายลมไม่ได้ปัสสาวะอาบน้ำเจนาบ้าเสร็จพี่น้องจะละหมาดได้เลยไม่ต้องอาบน้ำละหมาดแล้วเพราะถือว่าเพียงพอแล้วกับการอาบน้ำเจนาบ้านะครับเพราะการอาบน้ำเจนาบ้ามันก็มีการทำทานน้ำละหมาดด้วยนะครับต้องอาบน้ำนะครับก็นี่นะครับก็คำถามต่อไปนะอาจารย์นะอยากรู้ว่าที่มาผมไม่แน่ใจว่าเราตอบได้ผมตอบได้ชัดครับอยากรู้ที่มาของการเผาศพของพุทธครับโอ้โหอันนี้จริงๆของพี่น้องศาสนิกนะครับผมก็ไม่อยากจะเล่าเรื่องอะไรเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกวนเราเพราะอารมณ์นะครับเราก็ยังไม่มีข้อมูลว่าทำไมเขาเผาชาร์ลอตเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเจอกับพี่น้องศาสนิกใช่แล้วก็อาจจะมีมาคุยบ้างก็ได้อาจารย์นะสมัยก่อนผมมีเพื่อนเคยบวชตอนเรียนเก้าอะไรต่างเป็นพระนะแต่ตอนนั้นเราคุยเรื่องศาสนาไม่เป็นเราคุยเรื่องอื่นซะเยอะแต่ถ้าเจอเนี่ยจะถามให้นะครับว่าทำไมเผาแต่ถ้ามีข้อมูลเนี่ยเราก็จะได้บอกพี่น้องแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นพี่น้องหลักอิสลามดีที่สุดงดงามสุดนะครับเพราะว่าการฝังเนี่ยมันมีฮิกมะห์หลายอย่างถ้าศพเป็นโรคระบาดเนี่ยพี่น้องฝังไปแล้วเนี่ยระบาดของโรคอะไรมันก็จะไม่กระจายฟุ้งออกไปฮิกมะห์นะครับพี่น้องแล้วก็มันจะไม่มีส่งกลิ่นเหม็นด้วยแล้วก็มันไม่น่าสยดสยองนะครับฉะนั้นก็อินชาอัลเลาะห์นะครับในของพี่น้องตาสนิทแล้วก็ก็ลองอัลลัมนะครับพี่น้องครับก็ถามต่อไปนะอาจารย์นะคำถามไปว่างานวาลิมะที่มีเหล้าเพื่อผู้กลมยังไงครับเบียร์ใช่ไหมครับเหล้าเบียร์ผู้กลมยังไงครับคือโอ้วาลิมะมีเหล้าเบียร์นะครับคือเวลาเนี้ยอาจจะเป็นพี่น้องต่างเคสนี้เขาต้อนรับพี่น้องต่างบางคนบอกมีสำรับเล็กบางคนมีเพื่อนตาสันนิษฐานจัดไปชุดหนึ่งเอาอย่างนี้พี่น้องฮุกกลมวาลิมะเนี่ยถ้าถูกเชิญต้องไปอันนี้เดิมๆนะครับเดิมๆเลยแต่อุลามะบอกว่าจะไม่ไปได้ถ้าในงานนั้นมีของฮารอมนะครับมีปนชายหญิงบ้างหรือมีร้องเพลงแล้วก็มีเหล้าเบียร์ที่ถือว่าเป็นของฮารอมฉะนั้นเราไม่วาจิบต้องไปงานนี้ฮารอมนะครับเป็นฮารอมและส่วนคนที่จัดถ้าคุณมีเพื่อนต่างศาสนิกมีจะมาเฮจะมามีวงเล็กสำรับเล็กเหล้าเบียร์พี่น้องต้องแสดงจุดยืนนะครับว่ามุสลิมเราฮาลาลสิ่งที่เราไม่กินเราก็จะไม่ให้พี่น้องคนอื่นทานด้วยเราไม่กินเหล้าพี่น้องแล้วเราจะไปเปิดโอเพ่นให้คนอื่นกินเหล้าก็ไม่ได้เหมือนกัน
ไม่ดีใช่ไหมไม่ดีนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าถึงเพื่อนต่างสัตว์นิดนะครับเขามางานเราเขาก็ให้เกียรติเราเขาจะให้เกียรติเมื่อใดที่คุณให้เกียรติศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้มาคารวะให้เกียรติคุณอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องห้ามเลยนะครับถือว่าเป็นฮารอมแน่นอนนะครับพี่น้องครับผมก็คำถามต่อไปนะครับอาจารย์ร้านอยู่ในเขตชุมชนชาวพุทธพอถึงเวลาละหมาดพวกผมก็จะทำการละหมาดยะมาอะห์ที่ร้านเสร็จสมบูรณ์จะเท่ากับการละหมาดที่มัสยิดหรือเปล่าครับอ๋อเป็นยะมาอะห์ที่ละหมาดยะมาอะห์ที่ร้านจะทำมัสยิดกับบ้านเนี่ยยังไงมันคนละไกลกันคนละร้านใช่ไหมฮะถ้าใกล้นะครับพี่น้องถ้ามัสยิดไม่ได้ลำบากในการไปมัสยิดอับดอนกว่าละหมาดบ้านอยู่แล้วนะครับแต่พี่น้องอาจจะได้บุญตรงที่พี่น้องละหมาดยะมาอะห์นะแต่ว่ามัสยิดอันนี้ต้องแยกใช่ไหมใช่ต้องแยกได้บุญเรื่องยะมาอะห์ดีกว่าละหมาดคนเดียวใช่ไหมอันนี้คือดีกว่าละหมาดคนเดียวแต่ที่ดีที่สุดยิ่งกว่านั้นคือละหมาดที่มัสยิดครับมัสยิดนะครับฉะนั้นยิ่งพี่น้องอยู่ในชุมชนชาวพุทธพี่น้องต้องยิ่งน่าทำใช่เพราะเมื่อใดที่เราพักร้านเราไปละหมาดเขาจะเห็นตัวอย่างที่งดงามโอ้คนแค่เวลาถึงเขาแต่งตาใช่ไหมครับทีเขาว่าคนแค่เวลาถึงเวลาอาสาไปละหมาดนี่แหลกตายใช่ไหมแหลกตายเขาบอกเวลาถึงอาสาไปละหมาดเออมันเป็นอย่างนั้นและทีนี้เขาจะซึมซับมีคนเล่านะครับคนแก่เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังครับสมัยก่อนมุสลิมอยู่ทางกรุงเทพก็จะอยู่ริมคลองกันนะครับแสนแสบแสนอะไรต่างๆแล้วก็เวลากลางคืนเนี่ยก็จะเรียนกุรอานเขาจะเรียนกุรอานพอเรียนเนี่ยพี่น้องที่เป็นคนพุทธที่อยู่บ้านใกล้เดินเขียนก็จะได้ยินบ่อยเรียนกุรอานนะครับคนแก่เราก็บอกบางครั้งเนี่ยคนพุทธเองยังรู้หุบผมตาจะวิ่งด้วยความบ่อยฉะนั้นบอกว่าเราทำนะครับนะไปละหมาดมัสยิดอะไรต่างๆฉะนั้นมันเป็นหนทางในการเล่าว่าอย่างงดงามนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ตอนนี้คำถามที่ส่งมานี่ก็หมดแล้วอาจารย์นะครับก็เวลาถ้าเราดูเวลาจริงๆนี่ก็อีก5นาทีก็น่าจะหยุดรายการของเราในค่ำคืนนี้อาจารย์ฉะนั้นอีก5นาทีนี้อยากให้พี่น้องโทรมาดีกว่าครับมาพูดคุยมาให้คำถามตอนนี้ก็พยายามจะไล่คำถามของอาทิตย์ที่แล้วครับอาจารย์ได้ครับในระหว่างที่ผมกำลังไล่คำถามเนี่ยอาจารย์ก็มีอะไรก็ฝากพี่น้องได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการรับบริจาคของชาวซีเรียครับซึ่งแคมเปญโรฮิงญาเราก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับจบไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็รับแต่ของซีเรียนะครับจนถึงวันที่8ใช่ไหมครับใช่ครับถึง8พี่น้องโอนเข้าเลยพี่น้องท่านหนึ่งถามมานะครับในนี้ครับผมยังไม่ได้อ่านนะสลามทีมงานจากสลามนารานะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะจากสลามทีมงานทุกท่านนะครับมีเพื่อนฝากถามว่าริสกีของสามีขึ้นอยู่กับการทำงานทำความดีของภรรยาใช่หรือไม่และถ้าภรรยาแอบทำไม่ดีและมีผลไหมครับในริสกีช่วยตอบหน่อยอ๋อคืออยู่ด้วยกันครับผมนะครับสามีปัญญาคืออย่างนี้พี่น้องเวลาอยู่ด้วยกันในบ้านเนี่ยบางครั้งมันมีเอื้อหนุนในบ้านอย่างเช่นถ้ามีมัสยิดเกิดในบ้านแล้วเราไม่ได้ปราบสามีนะครับเป็นผู้นําไม่ได้ทําการปราบปรามหรือมัสยิดรู้ว่าภรรยาไปทําสิ่งฮารอมแล้วเราไม่ปราบปรามอันนั้นมีผลกับริสกีกับชีวิตแน่ครับนะครับริสกีไม่บารักัตหากินเค้าเรียกถ้าคนภาษาบ้านเราพูดทํามาหากินไม่พอใช้จ่ายไม่พอกินเพราะเมื่อไรที่ไม่พอกินวิสกี้ฝืดอันนั้นเราต้องเช็คอาหารเราด้วยบางครั้งเงินเยอะพี่น้องแต่พี่รู้สึกไม่พอตลอดนะครับนี่มันเป็นปัญหาฉะนั้นต้องเช็คกันนะพี่น้องมันมีผลนะครับคนที่อยู่ด้วยกันนะครับต้องมีการตักเตือนแม้กระทั่งสามีทำภรรยาก็ต้องตักเตือนเพราะว่าอยู่ด้วยกันอย่างที่เราบอกเมื่อกี้นะใช่ครับที่ตั้งต้นเราได้คุยกันอาจารย์นะเมื่อกี้มีบางคลิปบางเกมที่เราพูดคุยในเรื่องของอาราก็ในบ้านแต่ว่านั่นก็คือการตักเตือนครอบครัวอาจารย์นะพยายามพูดคุยมีการตักเตือนกันก็คำถามเป็นไงบ้างครับมาเฮงของสัปดาห์ที่แล้วพอมีอะไรให้ได้ถามอาจารย์ไหมฮะก็พยายามไล่อยู่นะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วระบบของเรายังไม่ได้เสถียรมากเลยเพราะว่าเราเพิ่งใหม่ก็เป็นถือว่าเป็นครั้งที่สองแล้วพี่น้องนะครั้งที่สองครับในการที่เราถ่ายทอดสดมาจากเฟซบุ๊กนะฮะก็อาจจะมีผิดๆขัดๆอะไรบ้างพี่น้องก็ต้องมาอัพด้วยนะครับงานนี้ก็อาจารย์บ๊อบลี่เขาก็สนุกครับงานนี้เขาบอกว่าชอบมากสดยิ่งกับทีมงานชี้เลยนะครับก็พอดีพี่น้องเวลารับฟังนะครับอินชาอัลเลาะห์มีอะไรที่จะเสนอและทีมงานหรืออะไรต่างๆก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับใช่ครับผมตอนนี้คุยเรามาจิตนอกหน้าจอนะครับมีอะไรพี่น้องบอกได้เลยนะครับถามสดเลยถามครับครับเป็นสิเราจะถามสดเลยนะครับแล้วจากการย่อผ้าม่านยะลาครับทุกท่านเ
กะยอพม่านะครับประมาณนี้ละประมาณนี้ละนะครับประมาณนี้ละถามว่ามุสลิมีนชอบโป๊รูปโป๊รูปโป๊ผู้หญิงต่างศาสนิกไม่บาปตอบหน่อยครับจากบางซิดบางซิดนะครับพี่น้องถามเขาบางแล้วนะว่าชอบโพสต์รูปเขาใช้ศาสนิกรูปโป๊แต่ว่าเป็นรูปผู้หญิงเปลือยกายที่ผู้หญิงไม่ใช่มุสลิมะเขาบอกบางคนมีความว่าเขาไม่ใช่มุสลิมะก็ไม่บาปก็คือเราดูได้แบบนั้นแหละครับทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ใช่เดี๋ยวฟังให้จบพี่น้องเขาบอกอย่างนี้ว่าดูได้เพราะว่าไม่ใช่ถือว่าเป็นต่างศาสนิกแต่จริงๆแล้วไม่ได้นะครับเอารัฐผู้หญิงเนี่ยจะต่างศาสนิกหรือเป็นศาสนาเดียวกันฮารอมคือฮารอมเหมือนกันนะครับฉะนั้นถึงแม้เขาจะไม่ใช่มุสลิมะเขาเป็นผู้หญิงที่ต่างศาสนิกเราก็ต้องให้เกียรตินะครับเราต้องให้เกียรติทีนี้จุดหนึ่งเวลาเบสิกเราถามตรงนี้นะครับผมว่ามันมีนิตยสารสมัยก่อนครับเราเห็นนะว่าถ่ายรูปเปลือยเอานางแบบมาถ่ายแก้ผ้าอะไรหมดเลยพอไปถามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นศิลปะก็เลยนะครับผมก็เป็นศิลปะก็มันเป็นวิธีผมมองว่ามันเป็นวิธีการพูดมากกว่าครับผมครับอาจจะอ้างว่าศิลปะหรือว่าจะบอกว่าความเจริญในสังคมผมมันทำไม่ได้นะทำไม่ได้นะใช่ครับในเมื่อมันมีความผิดจริงๆวัดง่ายครับบอกถ้าศิลปะเนี่ยสวยงามถ้าวันนี้เอามารดาของเขามาถ่ายเขายอมไหมเอาน้องสาวเขามาถ่ายเขายอมไหมเอาลูกสาวเขามาถ่ายเขายอมไหมเขาก็ไม่ยอมฉะนั้นที่คุณอ้างศิลปะเอาเรือนร่างผู้หญิงมาเป็นพิตตี้มาโชว์เนี่ยนี่ไม่ใช่การเป็นงานศิลปะแต่มันเป็นการดูถูกสตรีอย่างรุนแรงที่สุดนี่แหละครับอิสลามจะบอกว่าบางคนบอกโอ้อิสลามทำไมให้ผู้หญิงคุมหัวใส่ผ้าคุมกดขี่สตรีถ้าการเอาผ้าคุมให้ผู้หญิงปกปิดเรือนร่างเป็นการกดขี่แสดงว่าการให้เกียรติคือการจับผู้หญิงแก้ผ้าใช่ใช่แล้วถามผู้หญิงทั่วโลกมีผู้หญิงคนไหนอยากได้รับการให้เกียรติแบบโดนแก้ผ้าบ้างถ้าคุณชอบแบบนั้นคุณก็เดินตามพวกเขาไปแต่ถ้าคุณชอบในการให้เกียรติการที่เราให้เกียรติปกปิดคุณให้คุณก็ตามเรามาใช่นะครับผมเชื่อว่าฟิตรัสธรรมชาติทุกคนชอบที่จะปกปิดใช่ครับแล้วมันมีผมยกตัวอย่างอันนึงนะผมเห็นนะฮะมันเป็นรูปอาจารย์มันเป็นรูปลูกอมนะครับลูกอมจุกจุ๊บ2อันนะอาจารย์นะรูปจุกจุ๊บ2อันเนี่ยอีกอันนึงห่ออีกอันนึงไม่ห่อถามว่าเลือกอันไหนจะกินทำไหมฮะมีอันนึงห่ออีกนึงไม่ห่อนี่เลือกอันไหนกินมันต้องเลือกที่ห่อใช่ไหมสะอาดสะอาดกว่าเยอะถ้าคนมักง่ายมันจะเชื่อมันจะเอาไปไม่เปิดแล้วไม่คิดสะอาดสกปรกขอแค่ได้กินก็จบนั่นคนมักง่ายหรือว่าคนสติไม่ดีแค่นั้นเองใช่ครับนะครับฉันจะบอกเราเป็นมนุษย์ที่มีความคิดดีเอาอย่างนั้นดีกว่าครับผมว่าบางทีก็เป็นตะกะของผู้ชายนะครับที่อยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้อยากจะมองสิ่งเหล่านี้เลยพูดว่ามันจะเป็นศิลปะหรือว่าเป็นความเจริญครับผมใช่ก็คำถามต่อไปนะอาจารย์ถามว่ามุสลิมที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์โชว์อิสระให้เห็นบ่อยสรีระสรีระมาชอบครับมาอัปเดตสรีระให้เห็นบ่อยๆจะมีมาตรการอย่างไรบ้างครับในเมื่อจะใช้กฎชารีอะห์ยังไม่ได้ไม่อยากเห็นจริงๆบางครั้งเราก็ต้องเป็นฝ่ายหลบครับคือไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงเปิดเอารัดต่างๆนะครับฉะนั้นหลักเดิมพี่น้องว่ามันรออามินคุมมุกะรอใครเห็นสิ่งมุกะต้องเปลี่ยนแปลงบิยาดีด้วยกับอำนาจถ้าเราทำได้แต่วันนี้เราทำไม่ได้เราพูดได้ไหมถ้าพูดไม่ได้อีกหัวใจนั่นคือต่ำสุดนะครับเพราะเราไม่มีอันฮิสบะอย่างเช่นหน่วยที่ปราบปรามความไม่เรียบร้อยความไม่สงบในสังคมถ้าเป็นของอิสลามนะครับแต่เราไม่มีหน่วยตรงนี้พี่น้องฉะนั้นเราก็ต้องใช้อาศัยการดาวะนาซีฮัดกันส่วนนาซีฮัดแล้วมันยังเละอยู่ทำก็ทำถูกแล้วแหละครับเราต้องเป็นฝ่ายหลบเองนะตัวสังคมเราอย่างที่บอกนะว่ายังไม่ได้กฎหมายแล้วทำไม่ได้นะอาจารย์นะก็อีกหนึ่งความคิดเห็นครับผมจากครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นความคิดเห็นหรือว่าอยากจะระบายอะไรสักอย่างนะครับผมก็เขียนมาว่าไม่ชอบเห็นผลที่ใช้คำว่าคลุมที่ใจก็ได้มันไม่แฟร์สำหรับคนที่ทำอามานเพื่อเข้าสวรรค์เข้าใจตอนนี้ก็จะมีคอนเซ็ปต์ว่าคลุมที่ใจคือไม่ต้องใส่ก็ได้แต่คลุมที่ใจแต่แปลกนะกินข้าวไม่มีใครกินในใจสักคนถ้าพี่น้องกินข้าวในใจได้พี่น้องจะคุมที่ใจผมก็ไม่ว่าแล้วครับพี่น้องเราเข้าใจกันแต่วันนี้ถ้าท่านคิดจะคุมที่ใจริสกีอัลลอฮ์สัมผัสมันด้วยใจสิพี่น้องข้าวอย่ากินกับข้าวอย่าใช้โทรศัพท์อย่าใช้ทำไมโทรด้วยใจใช่ไหมครับไลน์ด้วยใจเฟซด้วยใจดุนยายังไปไม่ได้เลยพี่น้องแล้วอาเคระ
จะใช้ได้ยังไงตรรกะด้วยใจพี่น้องฉะนั้นอย่าให้ชัยตอนหลอกลวงนะครับพี่น้องสิ่งที่คําว่าด้วยใจมันใช้ไม่ได้ทุกกรณีนะครับฉะนั้นบางอย่างมันต้องแสดงออกมานะครับผมก็มีคําถามต่อไปนะฮะถามว่าเราจะทําอย่างไรเราจะทําอย่างไรเมื่อเราว่าบาปของตนมีมากและผมคิดว่าคงไม่ได้เข้าสวรรค์พระองค์แน่นอนครับโอ้โหทํายังไงคือตัดความคิดนี้ทิ้งไปเลยครับพี่น้องนี่คือการหลอกลวงของชัยตอนอัลลอฮ์บอกในกุรอานนะครับพี่น้องลาตักนะตุมิเราะห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ฉะนั้นมุสลิมอยู่ต้องมีความหวังแล้วยังไงมันก็ต้องหวังใช่ครับไหวไม่ไหวแล้วแต่ถ้าเราหมดแรงแต่เราเห็นฝั่งมันก็ไหวสุดความสามารถเพราะมันมีหวังนะครับฉะนั้นเป้าหมายต้องไม่พุ่งชนไม่ได้ครับผมก็อีกคำถามนึงนะครับผมพุ่งชนมาครับไม่บอกชื่อนะครับผมได้ครับก็น้ำซอฟาที่คนแก่แถวบ้านทำคือบิดอะห์ไหมครับน้ำซอฟัตน้ำซอฟัตคืออะไรครับอ่าคืออย่างนี้ไม่เข้าใจครับผมซอฟัตเนี่ยส่วนใหญ่บ้านเราจะไม่ค่อยมีสามจังหวัดนะครับจะฮิตแถวตอนบนภาคกลางกรุงเทพสมัยผมอยู่น้ำบางทีเดือนซอฟัตเดือนอะไรเนี่ยเขาจะมีพิธีกรรมเอาน้ำมาแล้วก็อ่านอะไรซึ่งคำอ่านหรือพิธีกรรมเขาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอ่านอะไรบ้างครับผมส่วนถ้าบอกว่านี่เป็นศาสนาแล้วต้องทำแบบนี้แล้วก็เอาน้ำนี่เป็นเหมือนน้ำศักดิ์สิทธิ์อันนั้นอันตราย นะครับมันเหมือนกับลุงมอบ้านเราไอ้ไอ้ตาหวาแต่นี่คือทำเนี่ยน้ำซอฟัตคือทำในเดือนซอฟัตมีมานานมากแล้วก็มุสลิมในตั้งแต่ยุคแรกๆก็พยายามรณรงค์มาตลอดนะครับให้ยุติการทำในการเพราะกลัวมันจะเป็นเรื่องของชีริกอะไรต่างๆแต่ทีนี้ต้องรู้ว่าถ้อยคำเขาอ่านอะไรถ้าเขาอ่านกุรอานในน้ำอันนั้นอีกเรื่องเราก็ต้องแยกประเด็นแต่ถ้าเป็นอ่านร่ายมนอะไรแต่แปลกๆอันนั้นต้องระวังนะครับพี่น้องฉะนั้นถ้ายังชุบฮัตอยู่ไม่รู้เขาทำผลิตมายังไงครับผมยุติเรื่องดีกว่าติดเรื่องดีกว่านะครับอินชาอัลลอฮ์ใช่นะครับก็มีอีกนะครับมีคำถามว่าได้ครับเวลาเราให้กับทำประกันรถหรือทำประกันรถหรือชีวิตได้ไหมอาจารย์ประกันนี่คือประกันชีวิตมันการพนันแน่นอนถ้ามึงเป็นมึงได้มึงไม่เป็นมึงไม่ได้ประมาณเนี้ยถ้าเจ็บได้เท่านี้ไม่เจ็บได้เท่านั้นถ้าไม่เป็นอะไรเดี๋ยวคืนให้ครับมันจะใช่ทั้งนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางครั้งถ้าพี่น้องเรียกได้เรียกไปเลยแต่บางทีระบบพรบไทยใช่มั้ยครับมันไฟบังคับครับมันมีจุดไฟบังคับพี่น้องก็อิสติฟาขออัลเลาะห์ขออภัยโทษในบางจุดที่เราดิ้นไม่ได้จริงนะแต่ถ้าพี่น้องดิ้นได้ดิ้นเลยครับผมพูดถึงประกันเนี่ยครับเรามีโต๊ะแชร์คนนึงผมรู้จักอดีตนักเลงอะไรเนี่ยอันนี้ก็เรื่องเล่าใช่ไหมครับเรื่องจริงเรื่องจริงแต่เล่าจากคนจริงอ๋อใช่ครับผมคนชอบไปขายประกันแกครับประกันมาเรื่อยเลยประกันชีวิตจนแกรำคาญครับแล้วคนขายประกันนี่มูจาฮิดะห์สูงมากใช่ครับหมายถึงตั้งใจมากให้ไปแล้วยังมาขอสุดท้ายจะบอกแชร์ประกันแล้วไอ้คนนั้นถามประกันที่ไหนบอกประกันกับอัลลอฮ์แล้วไม่มาเลยแค่แบบนั้นจบฉะนั้นที่น้องใช้ได้แบบนี้บอกไปเลยแล้วเขาถามอัลลอฮ์เป็นใครมีโอกาสดาวาทันทีอินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์ก็เรียกมาเข้ากลุ่มอาชีพเลยครับที่น้องอยากรู้นะครับครับผมเนี่ยครับก็อีกคำถามนะครับผมก็อยากทราบว่าการขายน้ำโค้กบ้านเราบาปไหมเท่าท่านที่เราเองก็รู้อยู่แล้วว่าวัยรุ่นบ้านเราเข้าไปกินกับน้ำกระท่อมครับอาจารย์น้ำโค้กน้ำท่อมถามก่อนนะพี่น้องโค้กถ้าไม่ใช่ของอร่อยไม่ใช่ไหนที่ผมขายซื้อขายซ่อมอีกเรื่องคืออาจารย์ต้องแยกใช่ไหมครับต้องแยกต้องแยกครับผมสมมติผมไปซื้อโค้กเนี่ยบางแห่งผมซื้อโค้กขวดบางแห่งรู้ว่าผมไม่ได้ติดน้ำท่อมไม่ได้อะไรเงี้ยคือซื้อมากินเองอันนี้ซื้อขายไม่ใช่ของไนจิสไม่ใช่ของอารอมซื้อขายซ่ออีกเรื่องประเด็นบอยคอร์ดไม่บอยคอร์ดนั่นอีกประเด็นนะครับประเด็นนั้นเราคุยกับกลุ่มซื้อขายนะแต่ถ้าวันนี้บางแห่งรู้แบบไหนทำแบบเมาแบบมานี่แบบเมามันคิดของทำไงนะเวลาเมาตาจะปิดข้างแล้วแบบมาซื้อน้ำโค้กหน่อยแล้วแกเรารู้ชัดไอ้นี่เอาไปนี่น้ำท่อมน้ำแกงนี่แน่นอนครับ98.8899%ว่ามันต้มแน่อันนี้ถ้าเรารู้แล้วยังขายให้อันนี้เราจะมีส่วนด้วยนะครับฉะนั้นพี่น้องต้องแยกแยะแต่ขอแนะนำนะครับพี่น้องที่ขายโค้กขายอะไรต่างๆตอนนี้พี่น้องก็รู้นะครับถ้าดีที่สุดอับดอนสุดพี่น้องช่วยกระรณรงค์นะครับอันไหนที่เป็นสินค้าที่จะไปช่วยเหลือคนทำลายล้างฆ่าเข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมพี่น้องต้องยุตินะครับ
เราไม่อยากพูดนะแต่ว่าเหมือนโฆษณาให้เขาอาณาชิตก็ติดเครื่องดื่มนะครับแต่มีเครื่องดื่มทดแทนใช่ครับติดบางเว้งนี่เบาหวานลงได้ใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีแล้วนะคุณตาลุงขาแต่ตอนนี้ข่าวลือข่าวลือใช่ไหมครับเป็นเบาหวานแต่อะไรคือคือแคปได้นิดนึงผมว่านะอีโคล่าเนี่ยชอบกันมากเลยผมแต่ก่อนนะสมัยก่อนก็เคยนะครับผมเป็นเบาหวานเลยครับก็สมัยก่อนตอนที่ยังเรียนหนังสือก็มันชีวิตเลยรุ่นนี้อาจารย์ก็ติดนะฮะอาจารย์น้ำครบแต่หลังๆนี่ผมไม่เอาแล้วเพราะว่าผมเป็นเบาหวานไม่ใช่ไม่ใช่เก็บแซวแล้วกันผมว่ากินมันมีอย่างอื่นอีกเยอะที่สามารถทดแทนได้น้ำครบเช่นมันจะมีโซดาขายโซดาแต่โซดาเปล่าก็ทดแทนกันไปนะครับนี่แหละคำถามดีมากครับพี่น้องมีอีกไหมครับมีครับผมจากนครศรีธรรมราชครับผมก็ต่อนะครับผมมาครับก็ใช้คำว่าสลามอีกแล้วครับก็สลามอะไรกุ้มนะครับสลามอะไรกุ้มจากนครศรีธรรมราชครับผมสลามอยากทราบว่ามุสลิมที่มาประจำเดือนแล้วในขณะที่หวีผมแล้วผมร่วงจำเป็นต้องเก็บมาอาบน้ำไหมครับผมอันนี้พี่น้องถามนะครับเพราะมันมีคนทำจริงๆนะครับเพราะมันมีบางหะดีษนะครับความหมายก็คือว่าถ้าอวัยวะเราที่มียูนุปแล้วมันไม่ได้โดนอาบน้ำเนี่ยวันเกียร์มั้งก็จะเกี่ยวกับการถูกลงโทษแต่เวลาหะดีษนี้ไม่สอแห้งเมื่อไม่สอแห้งเนี่ยพี่น้องก็ผมจะร่วงขนจะหลุดอะไรก็แล้วแต่พี่น้องไม่ต้องเก็บแล้วปล่อยให้มันหลุดไปเอาที่มีอยู่ล้างที่เป็นอยู่ก็ไม่ต้องเก็บแล้วนะครับพี่น้องหลุดปล่อยให้มันหลุดไปเลยพี่น้องจะร่วงไปเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับบางคนบอกต้องเก็บโอ้พี่น้องคนผมร่วงวันนึงเป็นร้อยเส้นครับผมว่าจริงๆก็เก็บไม่หมดนะครับฉะนั้นไม่ต้องเก็บไม่มีความจำเป็นจะต้องเก็บใดๆนะครับคือผมไม่เอาไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่นะครับทิ้งไปเลยแล้วก็อ่ะเอาที่นี่นะครับมีผู้ใหญ่ใกล้ๆเราเนี่ยครับบอกว่ากังวลเรื่องไฟกระพริบครับไม่ดีนะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่ครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับมันผู้ใหญ่ท่านนึงกังวลไฟกระพริบครับก็เรื่องไฟกระพริบก็มันเป็นระบบของมันนะครับก็เดี๋ยวไอ้ชอนก็ยังไงเราหาวิธีให้ไฟกระพริบนี่หายไปชอนแล้วปิดอะไรกันอะไรอีกมองผ่านไปครับผมก็อีกคำถามนะครับผมการซื้อสลากทกส.ได้ไหมคะโอ้โหพี่น้องคือจะสลากอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกี่ยวกับการพนันไม่ได้แต่ทีนี้ผมต้องอยากรู้ว่าเขาระเบียบเขาใช้ระบบซื้อขายแบบไหนนะครับทกส.นะอันนี้เราก็ต้องขอทราบรายละเอียดด้วยเพราะถ้าไปเหมารวมหมดบางทีก็ต้องให้ความยุติธรรมนะครับต้องรู้รายละเอียดนะครับพี่น้องว่าซื้อยังไงแล้วก็มีอะไรกับสลากรัฐบาลไหมถ้าซื้อออกแนวสลากกินแบ่งแบบนี้อันนั้นไม่ได้นะครับไม่ได้สลากกินแบ่งนั้นชัดเจนลอตเตอรี่นะครับอันนั้นไม่เอานะครับพี่น้องชาร์ล็อตก็ขอพี่น้องพยายามแล้วก็มีอันนี้อาจารย์นะครับอย่างนี้อาจารย์ครับต้องทำยังไงครับให้แม่ละหมาดจนติดเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเตาบัตเราได้ขอเคล็ดลับหน่อยครับผมไม่อยากให้แม่ต้องรบอันดับแรกคือการดาว่าแม่นะครับแม่จริงๆอ่ะแม่รักลูกทุกคนมีแม่อยู่คนหนึ่งไม่ค่อยละหมาดแม่คนนั้นสารภาพนะครับบอกจากจุดที่กลับมาละหมาดได้วันนั้นแกได้ยินลูกอาซานได้ยินลูกตัวเองไปอาซานที่มัสยิดพอแกได้ยินเสียงลูกตัวเองอาซานครับพี่น้องแกรู้สึกว่าเอ๊ะลูกปูไปชวนคนละหมาดแต่วันนี้ปูไม่ละหมาดสุดท้ายแกจุดนิดเดียวกลับมาละหมาดรักษาละหมาดได้ฉะนั้นลูกบอกกับแม่ตรงๆรักแม่ห่วงแม่นะครับผมรักแม่นะหนูรักแม่นะมาละหมาดเถอะหนูอยากจะอยู่สวรรค์อีกมะแค่นี้แหละครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์แล้วก็ดุอาพยายามนะครับนี่คำถามต่อไปก็น่าจะเป็นวัยรุ่นอีกแล้วครับผมครับผมก็วนมาเรื่องเดิมครับแป๊บนึงนะครับบางทีนะพอดีอยากประกาศพี่น้องนิดนึงว่าโทรศัพท์เราใช้งานได้จริงครับผมนะครับไม่จะเป็นของเก่าบ้านเชียงนะครับพี่น้องโทรกับโทรได้นะครับตอนนี้คือพี่น้องถ้าอยากพูดคุยสดกับพวกเราก็ชะล็อกโทรมานะครับผมว่าตอนนี้ยังเปิดใช้อยู่นะครับผมใช่ครับจะฝากคำถามอินบ็อกมากนะครับเชิญเลยครับบางทีคำถามมาครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะการทานยาแก้ไอแล้วมึนชิวนี่อะไรสบาย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 การทานยาแก้ไอแล้วมึนชิวชิวใส่โค้กที่วัยรุ่นชอบทานบาปไหมคะละหมาดได้หรือเปล่าอ๋ออันนั้น
ไม่ต้องใส่โค้กกับพี่น้องเลยพี่น้องสรุปคือยาแก้ไอเวลาผสมโค้กนั่นแหละครับเวลากินแล้วมันมึนก็ง่ายๆทุกอย่างที่ทำให้คือมันเมาเนี่ยมันอย่างนี้นะอาจารย์จริงๆเนี่ยไอการที่คุณไปกินยาแก้ไอคุณบอกว่าคุณแก้ไอคุณไม่ต้องไปกินใส่กับโค้กนะครับพี่น้องเพราะว่าโค้กไม่ได้เป็นส่วนผสมที่ทำให้ยาทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่ใช่ครับแล้วการที่เรากินโอเวอร์โดสหรือว่ากินมากกว่าที่เขาเขียนไว้บนฉลากยาเนี่ยมันก็จะมีผลเสียต่อร่างกายแล้วก็ไตด้วยนะพี่น้องนะดังนั้นกินในปริมาณที่พอดีที่เขาได้กำหนดไว้แล้วก็ไม่ต้องผสมโค้กนะพี่น้องไม่ต้องไปกินอย่างนั้นนะพี่น้องก็ถามก็คือแน่นอนฮารอมแน่นอนครับผมฮารอมแน่นอนนะครับตัวแอลกอฮอล์ตรงๆเลยนะครับพี่น้องมันทำให้มึนเมาไปเลยนะครับนั้นก็เรียกห่างนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับก็คำถามต่อไปนะครับผมอัสสลามุอะลัยกุมอุสตะเดือนนี้เป็นเดือนมาลิดบางคนบอกว่าทำเมาลิดนั้นผิดบางคนบอกว่าไม่ผิดแล้วมันผิดหรือไม่ผิดครับอาจารย์คืออย่างนี้ครับผมเซนซิทีฟเนาะครับผมนะครับเซนซิทีฟมากแต่บอกอย่างนี้แล้วกันกิจการใดที่ไม่มีแบบอย่างแล้วมากล่าวว่าเป็นเรื่องศาสนาอันนั้นมุสลิมต้องออกห่างครับผมนะครับไม่ได้เจาะจงว่างานไหนงานไหนนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มาว่าเป็นเรื่องศาสนาแล้วต้องทำเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาฉะนั้นการสรรเสริญท่านนบีเทิดเกียรติท่านนบีเนี่ยเราทำได้ไม่ได้จำกัดรูปแบบว่าต้องแบบนี้นะครับผมเราศอลาวาตให้ท่านนบีนี่ก็สรรเสริญท่านนบีแล้วครับผมเราบอกว่าเรารักท่านนบีนี่เราก็ยกย่องท่านนบีนะครับฉะนั้นไอ้ที่เป็นรูปแบบพฤติกรรมฉะนั้นผมก็แนะนำนะครับพี่น้องถ้าวันนี้พี่น้องชุบฮัดพี่น้องอย่าเข้าไปในสิ่งตรงนั้นนะครับแต่เราจะไม่ทะเลาะกันแล้วพี่น้องหนึ่งเมาลิดไม่เมาลิดนะครับเราจะไม่ทะเลาะกันในสิ่งที่ไม่ยังประโยชน์แล้วเราพูดเราจบแล้วพี่น้องจะทำพี่น้องก็บอกกับอัลลอฮ์แล้วกันว่าทำไมพี่น้องทำถ้าพี่น้องไม่ทำพี่น้องก็บอกอัลลอฮ์ว่าทำไมพี่น้องไม่ทำนะครับอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ครับวันนี้ก็ทำด้วยละอาจารย์นะด้วยเวลาเมื่อกี้เราบอก5นาทีเดี๋ยวนี้ก็เลยไปถึง15นาทีแล้วอาจารย์ก็ด้วยกับนะครับอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เราอยู่กันที่นี่พี่น้องเองก็ใช่นะครับแล้วพี่น้องเองก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับตามกันมาแบบว่าพูดคุยกันในเพจของเราเยอะแยะมากมายก็ที่บอกว่ายังรอนะครับโทรศัพท์นี่ยังรอด้วยกับจริงๆเราก็รอมาตลอดเลยนะครับนี่มีอะไรมีกล้ามีคำถามมาอีกคำถามครับผมในระหว่างที่เรารอโทรศัพท์อยู่นะครับผมก็อ่านคำถามนี้มุสลิมไอ้มุสลิมทำสีผมได้ไหมคะครับอัลฮัมดุลิลลาห์คือทำสีผมพี่น้องถ้ามีสามีอะไรแล้วพี่น้องจะทำเชิญถามเขาก่อนว่าชอบสีไหนคือตอนสามีเห็นพร้อมเห็นพร้อมบางทีสามีบอกเออสีชมพูเขาเรียกดำมาหลายปีแล้วนะไหนเราเป็นเทรนเกาหลีเทรนอะไรเทรนหินหน้าเทรนแดงๆส้มๆทำเลยพี่น้องคิดมาสามีทำไปเลยแต่ก็เลือกน้ำยาหน่อยนะครับที่มันไม่มีกั้นไม่มีอะไรต่างๆอย่าไปเคลือบผมนะพี่น้องมันบางตัวยามันเคลือบก็ระวังนะครับผมแนะนำแล้วก็กับคนแต่งงานแล้วนะครับส่วนไม่แต่งงานเนี่ยก็ถ้าทำไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะโชว์ใครไม่รู้จะโชว์ความงามให้กับใครนะครับฉะนั้นมุสลิมที่มีสามีแล้วจะทำเชิญนะครับสีไม่ได้ซีเรียสอะไรปัญหาคือน้ำยาตัวยาก็ให้มันซึมน้ำแล้วก็ไม่เป็นกั้นไม่ไปส่งของให้รองไปฉันนอนนะครับเราครับผมก็มาเรื่อยๆอีกครับได้เลยไม่เป็นเวลานี้ยังส่งเราถึง24ชั่วโมงยังได้ใช่ไหมครับเวลานี้ก็หลับเป็นแถวเลยก็ในค่ำคืนนี้นะอาจารย์นะผมว่าก็ด้วยความยังได้ใช่ไหมอ่ะไม่ได้ได้ไหมปาปาเนี่ยครับผมเจ้าของเจ้าของห้องส่งนี่แบบได้แบบตาจะหลับก็โอเคครับผมถามเองครับผมเองว่าอีชาวเราอยากให้หมดคำถามนี้เนี่ยครับผมก็อีก 2-3 คำถามครับผมอาจารย์ครับถ้าบอกแม่ให้ละหมาดแล้วแต่แม่ไม่ปฏิบัติต้องทำยังไงครับบอกแม่มีวิธีแนะนำไปบ้างน่าจะคนเดียวกันเหรอครับครับผมน่าจะคนเดียวกันคนเดียวครับบอกปั๊บยังไม่ปฏิบัติทำยังไงลูกอาต่อไปนะครับอย่าท้อนบีนัวนบีนออะลัยฮิสสลามนะครับดาวานลูกจนวินาทีสุดท้ายจนคลื่นซัดต่อหน้าพี่น้องหยุดการดาวานวันนี้แม่ยังอยู่กับเรามักยังอยู่กับเราดาวะไปเรื่อยๆพี่น้องบอกเขาเตือนแม่รักแม่จูบแม่นะสิฮะแม่สักวันนึงเขาก็เปลี่ยนใช่ไหมเราถ้าเขาไม่เปลี่ยนและเกิดตายไปแล้วโดยแม่ละหมาดลูกก็ต้องขอดุอาห้ามหยุดนะครับใช่ไหมหวังว่าเราจะอภัยโทษให้กับมันได้แล้วผมก็เชื่อนะอาจารย์ว่าการที่ลูกคนหนึ่งแบบ
รักแม่จริงๆจังพูดในสิ่งที่ดีแม่พูดในสิ่งที่ดีให้กับเราเรายังตามแม่เลยตามทำไมเราพูดในสิ่งที่ดีแล้วแม่ไม่ตามเราใช่ครับพี่เรามามองแล้วกันนะมามองตัวเองว่าเราทำอยู่ไหนแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นกันนะพี่น้องนะนั่นแหละครับน่าจะดีขึ้นจากอีกทางบ้านนะครับผมครับอาจารย์ครับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วกันคิ้วได้ไหมครับภรรยาผมถามคือการคิ้วการคิ้วถอนคิ้วแต่งงานแล้วหรือไม่แต่งงานนั้นไม่ได้นะครับตอนคนคิ้วจำกัดอัดกำจัดคนคิ้วอะไรอันนี้ไม่ได้นะครับปล่อยเถอะครับเชื่อผมว่าคิ้วเดิมๆเนี่ยเอานี่มาเองมาทำขี่เวสป้านะวันนี้ถ้าเอาท่อเวสป้าออกแล้วเอาท่อโนวาใส่เข้ากันไหมครับไม่เข้าอ่ะจ๊ะมันไปไม่ได้ไปไม่ได้ผมว่าครับเช่นกันครับวันนี้เราให้คิ้วเราหนานะผู้หญิงมุสลิมเราคิ้วเข้มนะเราไปทำให้เหมือนกับคนกำลังตกใจตลอดยี่สิบโค้งแบบพี่น้องโค้งเหมือนกับเราเข้ามาพี่น้องใครไปทำเนี่ยสามีกลับมาบ้านเย็นๆเนี่ยงงนะครับผมเบตรงยังยอมฉะนั้นคนเนี่ยโค้งที่เบตรงเนี่ยฉะนั้นอย่าพี่น้องอย่าไปกันอย่าไปถอนปล่อยมันอย่างนั้นแหละครับสวยแล้วงดงามที่สุดไม่ดีจริงอัลลอฮ์ไม่ให้กับเราหรอกครับนะครับฉะนั้นห้ามนะครับกำจัดคนคิ้วอะไรแบบนี้นะครับถอนทนมีไม่ต้องเลยนะครับมีพี่น้องของเราบอกว่าเนี่ยกำจัดทุกคืนได้ไหมครับอาจารย์คือไลฟ์สดไลฟ์สดใช่ไหมครับอยากให้มีทุกคืนอยากให้มีทุกคืนนะครับก็คือตอนนี้เราต้องการทีมงานครับผมถ้าทีมงานเรามีครบปั๊บพี่น้องอินชาอัลเลาะห์24ชั่วโมงนี่อินชาอัลเลาะห์แข่งกับเซเว่นไปเลยนะครับแต่ปัญหาตอนนี้ขอถ้าเราตอนนี้ดูอาตอนนี้เรากำลังเซตนะครับตอนนี้มีพี่น้องที่อาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เราจะให้กล้องเข้ามาอีกนะให้กล้องเข้ามาอินชาอัลเลาะห์เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วหวังว่ามันจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้พี่น้องที่ได้เลือกได้ฟังได้รับรู้ในข้อมูลต่างๆส่วนจะทำทุกวันดูอาแล้วกันอินชาอัลเลาะห์พี่น้องไม่ทันรุ่นเราเนี่ยก็ไม่ทันแต่รุ่นลูกจะทันอินชาอัลเลาะห์คือพูดพูดทำไมทีมงานบอกพูดทำไมทำไมผมไม่ทันรุ่นเรารุ่นลูกก็จะทันอินชาอัลเลาะห์นะแต่พี่น้องที่ถามมาต้องมาช่วยด้วยนะครับอยากให้เรายึดมีทุกวันเนี่ยพี่น้องมาช่วยเราอินชาอัลเลาะห์วันนึงอาจจะมีช่วงข่าวใช่มั้ยครับอาจจะมีนะครับจะมีแต่อย่าหวังว่าไม่ใช่อ่านข่าวก็ผมคนนี้หมดบางทีเพราะว่าเฮ้ยเก่งบางรอบอีกบางกิ๊บบางเฮ้ยตายครับพี่น้องตายอย่างเดียวฉะนั้นเราต้องการทีมงานอีกและตอนนี้สตูดิโอเรากำลังรับท่วมอยู่เลยการสื่อถึงรับท่วมอยู่เลยกำลังอัปเดตอ๋อกำลังอัปเดตนะครับกำลังอัปเดตอัปเดตนะครับที่เราอย่าเรียกว่าน้ำท่วมครับน้ำเข้ามาเพื่อที่จะล้างจะล้างระบบน้ำรอไหลอะไรจะรอการระบายครับรอการระบายทุกอันนะครับถ้าสตูดิโอเสร็จเนี่ยพี่น้องจะได้เห็นความยิ่งใหญ่เลยนะครับอลังการถ้าลดประสงค์พี่น้องขอดูอาแล้วกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับคำถามว่าไงครับถามพี่มาเรื่อยๆนะครับพี่น้องเวลาละหมาดพี่น้องก็ร้อยกว่าเลยนะครับพี่น้องตอนนี้เข้ามาเนี่ยคำถามเวลาละหมาดครับผมหลับตาหลับตาหรอคะหลับตาได้หรือเปล่าหลับตาหรอคะคือซุนนะห์นบีแบบอย่างท่านรอซูลคือเปิดตาแน่นอนนะครับพอละหมาดจะบอกปิดตาละหมาดนี่เข้าเป็นมักรูฮ์ครับฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องปิดเปิดไปเลยครับแต่ว่าบางคนบอกจะไม่คุ้มชั่วพี่น้องก็ต้องพยายามแล้วต้องทำยังไงต้องมองไปไหนต้องมองข้างหน้าหรือว่าต้องมองตรงกลางหรือว่าต้องมองตรงไหนฮะมีแบบอย่างนะครับแบบอย่างท่านแบบนี้ก็คือให้มองทิศต่ำที่เราจุดที่เราสูงอยู่อ๋อหมายถึงตรงหน้าผากจะไปตรงไหนบริเวณนั้นเลยแต่ไม่ได้แบบต้องโอ้เป๊ะขนาดนั้นต้องยิงหมายถึงบริเวณตรงนั้นบริเวณนั้นครับแล้วก็ครับผมท่านนบีก็ศีรษะจะก้มเวลาละหมาดก็ศีรษะจะก้มนะครับครับคือไม่ใช่แบบต้องเป๊ะต้องเอาปากกาไปมาไม่ต้องแบบนั้นจะไม่คุ้มชั่วเลยครับก็คือให้บริเวณนั้นบริเวณครับผมเข้าใจนะครับหัวเจ้าลูกดีอย่างนี้ก็เห็นสมิงอารมณ์ดีนะครับผมว่าอารมณ์ดีพี่น้องเข้าใจดีถูกแล้วครับกระทำเด็ดนี่มันต้องละเอียดฉะนั้นดูที่สุดหยุดแล้วก็พยายามเวลาใจมันออกไปเนี่ยดึงกลับเข้ามานี่คือผลบุญเหมือนกับเรากำลังจิฮัดอย่างนึงเลยนะครับต่อสู้พยายามจะทำให้คุณชั่วออกเองดึงกลับเข้ามาอีกนี่แหละครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องเราบอกแล้วว่าชัดเจนมากครับขอบคุณมากๆครับบ้านกันหน่อยไม่ถึงบ้านไม่ถึงชัดเจนมากไม่ใช่ไม่ถึงอาจารย์ให้คำตอบว่าไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับผมไม่ว่าไม่ถึงชัดเจนครับคำถามต่อไปครับอาจารย์ครับมุสลิมมะยืดผมแล้วคลุมหิญาบได้ไหมคะ
คือไม่ยืดก็ต้องคือท่านต้องคลุมต้องคลุมอันนี้วาจิบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องต้องถามว่ายืดทำไมนะครับยืดทำไมถ้าผมแนะนำยิ่งอ่ะผมบางทีผมอยากทำทรงนะบางทีนะอยากให้มันทรงบ้างคือที่พี่น้องการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมอยากเกณฑ์อย่างนึงว่างดงามที่สุดแล้วครับเหมือนบางคนไปอะไรไปทำจมูกโด่งเนี่ยผมบอกจมูกเอเชียเราสุดยอดเลยครับแบบหน้าเรานะครับอัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยสุดยอดวันนี้ถ้ากลัวว่าคนจะไม่ขอเนื่องจากเราไม่สวยไม่อะไรพี่น้องก็ต้องดีใจอ่ะเพราะคนจะเข้ามาเราให้เขาเข้ามาด้วยอีหม่านแท้จริงนะครับไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงไปดัดแปลงอะไรนะครับอัลลอฮ์ครับผมเราอาลัมครับครับก็ตอนนี้คำถามในช่องความคิดเห็นนี่ก็หมดแล้วนะครับก็มีครับมีอีกคำถามนะครับผมที่เข้ามาครับลูกที่ขอดูอาให้พ่อแม่ทุกวันอาคิรอผลตอบแทนที่ลูกขอให้พ่อแม่ผลผลที่ลูกจะได้รับผลที่ได้รับอะไรอ๋อหมายถึงลูกขอดูอาให้พ่อแม่ใช่ไหมครับอาจารย์ประจำแล้วก็ผลที่จะได้รับกลับมาครับอินชาอัลเลาะห์คือลูกซอลแลห์แน่นอนหนึ่งในนั้นภาคผลบุญที่อัลเลาะห์จะเตรียมให้เขามีนะครับพี่น้องบาปของอัลเลาะห์ถือว่าเป็นบาปที่มุตตะกีนคนหนึ่งนะครับหวังว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็จะให้กับคนที่ตักวาคนที่ซอลแลห์พอลูกที่ซอลแลห์ถือว่าเขาเป็นลูกที่ดําเนินตามคําดําดัดของอัลเลาะห์นะครับส่วนจะสิทธิพิเศษอะไรนั้นอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์อาลัมที่อัลเลาะห์จะให้แต่สิ่งที่เขาได้นะครับเขาไม่ได้ยังประโยชน์เขาคนเดียวพ่อแม่ของเขาได้รับประโยชน์จากตัวเขาด้วยเพราะว่าวันนี้ทิ้งมรดกให้ลูกไม่เท่ากับทิ้งศาสนาให้ลูกนะครับมรดกลูกซื้อวีโก้กระจกแต่ถ้าศาสนาเราลงกุบฏไปกี่พันกี่ร้อยปีเขายังขอดุอานึกถึงพ่อแม่อยู่นะครับก็ขอดุอาให้ลูกบรรดาลูกหลานพวกเราได้เป็นลูกซอลเลาะห์ซอลิฮะห์กันอันนี้ทำความเข้าใจกับชีอะห์นะครับผมชีอะห์ไม่ใช่อิสลามแล้วทำไมยังไปฮัจญ์ได้อันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับบัตรนะครับผมเพราะว่าในบัตรไม่ได้ศรัทธาคืออย่างนี้พี่น้องนะชีอะห์ไม่ใช่อิสลามไปแต่ว่าอบูละฮับไม่ใช่มุสลิมเลยอยู่แถวกะบะห์เลยอยู่แถวกะบะห์เลยนะครับอยู่ใกล้เลยอยู่ใกล้เลยเนี่ยวันนี้เนี่ยบางทีพาสปอร์ตหรือว่าอะไรที่เขาให้เข้าไปพี่น้องพบเขาบอกว่าเป็นซอฮิดเขาหรือว่าความชัดเจนก็คือเราไม่มีสิทธิ์ไปห้ามวันนี้สมมติมีมุสลิมคนหนึ่งนะครับเราอุสบิลแลมิซาลิกไปทำฮัจญ์ไปกับแซะอะไรต่างๆแต่คนคนนี้มุตตัดไปแล้วเนี่ยสมมติเขามุตตัดไปแล้วแต่เขาไม่ใครเป็นมุสลิมบัตรประชาชนหรือเขาไม่ได้บอกว่าฉันไม่มีไม่มีบอกไปแล้วไม่มีนะแน่นอนเวลาตัดสินก็ต้องตัดสินที่ซอฮิดเอาเข้าไปฉะนั้นเขาจะเข้ามักกะฮ์จะไปที่ไหนอันนั้นเรื่องไปเป็นเรื่องที่เขาได้รับนะครับทุกอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาคิเราะห์อันนั้นแหละครับที่อันตรายฉะนั้นพี่น้องต้องระวังนะครับในเรื่องของกลุ่มชีอะห์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าระบบของทางสากลในบัตรประชาชนหรือว่าใน IC ใช่ไหมครับพี่น้องเขาเรียกบางทีไอเดียบางทีเขาระบุชื่อศาสนานามสกุลแล้วก็มีตัวเลขประจำตัวใช่ศาสนาเนี่ยเขาระบุว่าเป็นอิสลามใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้ระบุว่าเป็นชีอะห์เป็นอะไรครับซีผู้ตรวจคนเข้าเมืองเขาก็ดูว่าเป็นอิสลามก็โอเคเข้าได้นะครับผมก็เหมือนบ้านเรามีพุทธใช่ไหมครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพุทธสายไหนอะไรยังไงนะครับผมบางทีในการ์ดของเราหรือว่าในบัตรประชาชนนะครับก็มันไม่ชัดเจนใช่ไหมครับเขาจะพูดถึงรวมๆใช่ไหมครับผมจะเล่านะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มอีกนิดนะครับผมก็ความรู้เท่าหางอึ่งคำถามนะครับผมคำถามว่าอันนี้ก็แล้วขอคำนาเซฮัตเด็กเรียนนอกด้วยครับอ๋ออันนี้น่าจะอยู่เมืองนอกนะเมืองนอกอยากได้กำลังใจครับผมอาจารย์ก็จัดไปเลยจัดไปชุดเลยนะก็บอกว่าผมเคยพูดถึงนักเรียนนอกโดนด่ากลับมาเป็นทิศเลยนะอาจารย์ไปพูดยังไงครับผมโดนด่าพูดอะไรคนด่าแต่ว่าก็ดีใจนะครับเขารักเขารักแสดงว่าเขาติดตามอยู่คือผมพูดอย่างนี้นะครับพี่น้องที่เรียนต่างประเทศทั้งหมดโดยเฉพาะทางอาหรับนะครับผมนี่ตะก่อนผมอยากไปนะครับตอนเรียนบอกกับแม่เลยบอกผมอยากไปเรียนนอกเพราะใฝ่ฝันอย่างนึงคนเรียนศาสนาเมืองไทยก็อยากจะไปนอกครับผมแต่ด้วยกับอายุที่ตอนนั้นเราเยอะด้วย
แล้วก็ไม่มีพี่มีน้องแม่พ่อแก่นะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไปเรียนเราผมขึ้นสองแถวไปเรียนที่กุริยาแทนนะครับก็อย่างนั้นก็ได้ขึ้นจากนั้นได้ไปได้ไปแล้วแต่ผมเชื่ออย่างบอกว่าวันนี้คนที่ไปนอกคุณได้รับริสกีที่อัลลอฮ์ให้แล้วเนี่ยมาได้ไปสัมผัสเมืองแผ่นดินที่ซอฮาบะห์เคยไปเหยียบวันนี้คุณไปเรียนแล้วจงละอายบรรดาซอฮาบะห์ด้วยแผ่นดินต่างๆเหล่านั้นซอฮาบะห์หลั่งเลือดพี่น้องกว่าจะอิสลามจะไปถึงตรงนั้นคุณไปถึงจุดนั้นแล้วคุณต้องเรียนให้จริงทำงานให้มากแล้วกลับมาต้องทำให้ยิ่งกว่าคนที่จบในไทยเหมือนผมถ้าวันนี้พี่น้องทำน้อยกว่าผมและทำน้อยกว่าบางเฮงบางรอบบางกิฟน้อยกว่าทีมงานอาชีพถือว่าคุณเสียค่าเครื่องบินมากๆถือว่าไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มผมบอกคนยิ่งไปไกลไปเดินทางไกลคุณต้องกลับทำให้ยิ่งกว่าเราฉะนั้นนี่คือสัญญาณอันตรายครับ อาชีพยิ่งเดินผมยิ่งเดินบางเฮงบางรอบบางกิฟพวกพี่น้องอาชีพทั้งหมดยิ่งเดินลุกหน้าเข้าไปเท่าไหร่พี่น้องที่กลับมารุ่นใหม่ต้องเดินนำหน้าให้เรายิ่งกว่านั้นนะครับฉะนั้นฝากแต่ก็ฝากเอาไว้เยาวชนรุ่นใหม่นะครับความรู้มีทุกที่พี่น้องผมบอกได้เลยหนังสือมัจมุอะนะครับพี่น้องสมุดมัจมุอะอิมามนาวีเนี่ยพี่น้องที่มะเซก็มีอ่านที่ยะลาก็มีอ่านพี่น้องอ่านอะไรพี่น้องอ่านฟัตฮุลบารีที่นู่นผมก็อ่านที่นี่ได้ความรู้ผมไม่กลัวผมพูดตรงๆเรื่องศึกษาความรู้ข้อมูลผมไม่กลัวหรือใครก็ไม่กลัวนะไม่มีใครกลัวใครคนเรียนอินเดียจะแพ้คนเรียนอาหรับไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงใช่คนเรียนเมืองไทยจะแพ้คนในนอกไม่จริงครับผมเรื่องความรู้ผมไม่กลัวไม่กลัวไม่เป็นห่วงรุ่นหลังเลยนะครับแต่ห่วงที่สุดคือคนที่มีใจกล้าที่จะยืนหยัดในงานดาวใช่ครับนั่นคือสิ่งที่ได้นั่นคือสิ่งที่บ้านถ้าวันนี้คนรู้ไม่ยืนหยัดเรียบร้อยพี่น้องอยู่แบบนี้เลยแต่วันนี้ถ้าคุณรู้แล้วคุณกลับมายืนหยัดเข้มแข็งนั่นแหละครับที่เราต้องการต้องการจะเห็นคนรู้มีเยอะแต่คนกล้ามีน้อยใช่คนกล้ามีน้อยแล้วคนยืนหยัดยิ่งน้อยกว่าครับผมฉะนั้นขอดุอาให้เรายืนหยัดแล้วขอดุอาด้วยนะครับพี่น้องผมในฐานะพี่น้องให้เป็นอามีนอาชิดก็บอกพี่น้องทุกคนดุอานะครับให้อาชิดทุกคนได้เสียชีวิตชะฮีดฟีซะบีลิลลาห์ทุกคนในทางของอัลเลาะห์มาตลอดนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็ใช่ตายทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสำหรับทำนะซีฮัดถือว่าเป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่เลยนะครับผมก็พี่น้องก็ถ้าด่าก็ด่าให้ครบถ้วนนะครับแต่ชิดทุกคนในยันได้ครับผมพี่น้องถามเนี่ยว่าเราไลฟ์วันสดเนี่ยทุกวันไหมวันไหนบ้างก็จริงๆยังแต่อารมณ์กำหนดเดียววันที่ว่างวันที่ว่างวันที่ว่างบอกวันเดียววันที่ว่างครับคืออย่างเงี้ยวันพฤหัสเนี่ยคือวันสุขคือปกติที่เราบรรยายไลฟ์สดปกติแล้วก็มันจะมีเพิ่มช่วงถามตอบก็จะมีบางเฮงบางรอดบางเทียบเตอหรือจะอาจจะเชิญกูล่องมารับสายนะครับอันนั้นปกติคือมันสุกมันมีเฉพาะกินอย่างเงี้ยถ้าพูดง่ายติสชัดเจนแล้วพี่น้องอินดี้นะครับอินดี้เราอินดี้สัญญาทำก็ทำเราไม่ได้มีรูปแบบเราไม่มีรูปแบบเออแบบพูดง่ายพี่น้องต้องดูตลอดเวลาว่าอาราชิจะไลฟ์สดตอนไหนรอลุ้นก็มันมีคำถามน่าจะมาจากทีมงานนะครับวันนี้ก็สมมติเจอเรื่องแย่ๆทั้งวันมุสลิมจะพูดว่าวันนี้ซวยจังได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องเรื่องแย่ทั้งหมดที่เจออย่าไปบ่นอย่าไปอะไรนะครับเวลาเจอสิ่งที่ไม่ดีซอบะนะครับท่านอบีซอบอดทนนะครับแล้วมันจะเป็นความดีสำหรับเราใช่ครับอย่าไปบ่นอย่าไปอะไรเพราะบางทีมันไม่ใช่เรื่องแย่ใช่ไหมไม่ใช่แย่มันอาจจะเป็นอย่างเรียกว่าอะไรเป็นอย่างนี้มันมียกตัวอย่างให้ได้นะครับมีคนคนนึงเนี่ยกำลังจะไปผมจำไม่ได้นะฮะรู้สึกว่าจะไปงานแต่งงานอะไรสักอย่างนะแล้วพลาดแล้วบอกโอ้วันนี้ซวยแล้ววันนี้แย่แล้วไม่ได้ไปงานแต่งงานเพื่อนแต่เชื่อไหมฮะว่าหลังจากที่เขาดูข่าวหลังจากเขาไม่ได้เดินทางเส้นนั้นนะจ๊ะมีเหตุการณ์ที่เร็วร้ายที่เขาไม่ได้ไปใช่ครับผมนั่นจะบอกบางเทียวล้อเนี่ยปกป้องท่านนะบางเทียวกำลังคุ้มครองท่านแต่ทุกครั้งกำลังแต่ว่าด้วยความที่ว่าพระองค์ไม่ได้บอกไม่ได้บอกใช่ไหมไม่ได้บอกใช่ไม่ได้บอกหนาความที่เราคิดอย่างนั้นมันก็เลยเราคิดดีๆพี่น้องนะบางทีมันมีฮิตมากของมันนะใช่ครับใช่ทุกอย่างใช่ไหมจ๊ะใช่ผมมันไปยืนเราขายมันถูกว่าสร้างบางทีขายไม่ได้เลยนะแต่เคยยิ้มตลอดนะไม่ครับอาจารย์ยิ้มตลอดครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ชอบมากกว่าทุกประโยชน์นะครับเพราะว่าการยิ้มคือเป็นเซอร์ก็อย่างนึงใช่ไหมจ๊ะสำหรับก้อนแล้วก็ทนสบายมากนะครับไปอยู่ชิปเนี่ยเคยได้มาทุกทีมาฝนไม่ฝนแกก็มาใช่นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ที่ภรรยาแกไม่มาประจำนะฮะมีคำถามอีกนึงไหมเฮง
ทำงานถ่ายภาพแล้วต้องเห็นนายแบบแสดงว่าแสดงว่าคนถามนี่เป็นผู้หญิงน่าจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมต้องเห็นนายแบบใกล้ชิดบางครั้งถ่ายอันเดอร์แวร์ด้วยบาปไหมคะอาจารย์อันเดอร์แวร์อันเดอร์แวร์ครับเข้าใจแล้วคืออันเดอร์แวร์นี่บอกพี่น้องทางบ้านอย่างนี้นะพี่น้องมีอาชีพเป็นตากล้องแล้วต้องถ่ายแบบเป็นพี่น้องน่าจะเป็นมุสลิมอ่ะใช่ๆถ่ายแบบนายแบบผู้ชายใส่อันเดอร์แวร์คือชั้นในใส่กางเกงในถ่ายแบบนี่เหมือนกันพี่น้องฮุกกลมถึงแม้จะช่างภาพผู้ชายถ่ายแบบผู้หญิงแต่งตัวโป๊แต่งตัวอะไรฮุกกลมอันนั้นเดิมๆคือฮารอมแน่นอนฮารอมแน่นอนบางคนบอกว่าเป็นงานเราไม่ได้เนียดอะไรแต่แม่เข้าใจครับพี่น้องไม่ได้เนียดแต่นี่คือสิ่งฮารอมเวลาเราดูเอารัดพี่น้องเอารัดเพื่อนๆเอารัดคนอื่นนี่ถือเป็นฮารอมฉะนั้นแนะนำพี่น้องนะครับบอกว่าดูอาต่อแล้วแล้วก็หางานใหม่ผมมีนี่ผมพูดได้นะครับทีมงานอันฮัมอันฮัมนี่โคกับอาชิตตลอดช่วยเหลืออะไรกันมาบางคนเคยเป็นตากล้องถ่ายแบบอะไรต่างๆวันนี้เขาเลิกแล้วก็มาทำงานเกี่ยวกับมีเดียอิสลามิกได้ฉะนั้นพี่น้องนะครับที่ถามมาก็ขอดูอาให้อร่อยทางออกกับพี่น้องเลิกนะครับงานนั้นและเอาความสามารถทางแอปพลิเคชันถ่ายรูปโฟโต้กราฟิกใช่เจนเนชั่นแนลอะไรต่างๆนะเอาไปใช้ในทางที่อัลลอฮฺสุบานตะลาปาถนาผมเชื่อว่าความสามารถในการทำภาพทำสื่อมันใช้ในงานดาวาได้จริงๆแล้วครับผมเชื่อบางครั้งเนี่ยเวลาถ่ายสมมติถ่ายหนังสือเล่มหนึ่งจะเป็นอัลบั้มออกมาที่จะให้คนสนใจศาสนาวันนี้หนังสือศาสนาพี่น้องเราดูสมัยก่อนแล้วนะเปิดมาคือน่าเบื่อคือภาพแบนหมดเลยมิตรพี่น้องมีมิติมีถ่ายมุมลูกเล่นทำให้คนเปิดไปแล้วอยากจะเปิดหน้า2อยากจะเปิดหน้า3อยากจะปิดอยากจะเก็บเรื่องเงินห้องจนจบหมดเลยจนปิดอยากจะจบจนปิดเลยนี่คือกำลังรออยู่นะครับพี่น้องก็ดูอานะครับไม่ได้นะครับถึงแม้จะไม่ได้เนียดแต่นี่ถือเป็นของฮารอมไม่ต้องอะไรมากอาจารย์บางทีถ่ายว่าถ้าเราไปถ่ายรูปแบบเขาเรียกว่าอะไรธรรมชาติบางทีแมงมุมที่กำลังค่อยรัวลงมาแล้วมันเราไปถ่ายสวยๆเนี่ยมันมีความหมายของศาสนาได้ใช่แน่นอนครับแน่นอนใช่ไหมฮะเราสร้างยังไงให้แมงมุมคนมาดูเนี่ยได้ผลบุญใช่มากมายเลยจ้ะแต่ละชิ้นนี่มีช่างภาพนะครับมีครับพี่เรานี่แกเคยทำกล้องแกนี่หลายหมื่นเนี่ยแต่เป็นเหมือนเซนเดเรล่าผมเรียกกล้องเซนเดเรล่าเนี่ยทำไมครับอาจารย์สิบนาทีจะแปลงตัวเลยทำไมครับอาจารย์นะครับสิบนาทีจะตัดแต่กล้องออกมานี่แกอยู่ฝ่ายนิเทศตะกอนทำงานออฟเตอร์มีเดียอะไรต่างๆนะครับพี่น้องแต่สุดท้ายเปิดสตูดิโอแล้วนะครับครั้งนึงเปิดแล้วร้านถ่ายรูปอะไรวันนี้เลิกทุกอย่างเลยพี่น้องกล้องมาใช้ในทางงานศาสนาเลยนะครับแล้วก็นี่ทำได้พี่น้องอยู่กรุงเทพแต่ว่าเสียดายระไกลแต่ว่าไม่ต้องห่วงพี่น้องถ้ามีโอกาสร่วมงานกับทีมงานผมว่าทำว่าไกลนี่ผมว่าไปเลยดีกว่านะใช่เราจะไม่โทรไปแล้วกันโลกเดี๋ยวนี้มันใกล้มากอินชาอัลลอฮ์นะครับเนี่ยก็อย่างเราไลฟ์สดอยู่ก็มีพี่น้องก็มาอินชาอัลลอฮ์ใช่ไหมครับก็ขอบคุณมากนะครับจะซักมาล็อกไฮรอนขอบคุณมากๆพี่น้องครับหัวข้อสัปดาห์หน้าได้เป็นหัวข้อเดิมใช่ไหมสวีทรักไม่ถูกที่สวีทไม่ถูกทางสวีทไม่ถูกทางสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์นี้วันพฤหัสครับวันพฤหัสนี้พี่น้องนะถ้าฝนตกนะครับผมในนี้เลยแล้วกันในนี้เลยนะครับโอเคอินชาอัลเลาะห์ครับเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับถ้าหลายสัปดาห์ก็เชิญดูอาครับอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าวันพฤหัสนี้ถ้าไม่มีอะไรก็ได้ฟังนะครับรักไม่ถูกที่สวีทไม่ถูกทางสวีทไม่ถูกทางแล้วก็ฝากใครที่แบบหวานแหววออกสื่อเราได้เจอกันอินชาอัลเลาะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวไว้เลยนะครับพี่น้องนะครับเราได้เจอได้คุยกันนะฮะได้คุยเรื่องอินชาอัลเลาะห์ครับครับผมก็ค่ำคืนนี้ก็ด้วยกับเวลาด้วยกับหลายๆอย่างก็อัลฮัมดุลิลละห์ยังไงก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัพด้วยนะครับพี่น้องคำเตือนนี้ก็เราขอปิดด้วยกับแค่นี้นะครับครับจะสักครู่ครับจะสักครู่ครับผมครับผมตอฟีวาลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์